สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะวันนี้เข้าสู่วันพฤหัสบดีที่31พฤษภาคม2561สิ้นเดือนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เดือนใหม่แล้วนะคะเตือนกันไว้ก่อนเนาะคุณผู้ชมจะบอกว่าโหเมื่อคืนนี้ใครที่ไม่ได้ไปเนี่ยนะเสียดายมากๆเลยนะเพราะเป็นการรวมสุดยอดเทรดเดอร์นะ Road to the Star ที่จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยอันนี้ต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยหรือว่า KTB ST ที่จัดให้มีงานนี้แล้วก็ให้แฟนรายการของเราเนี่ยรายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดเนี่ยได้มีโอกาสได้ร่วมงานสัมมนาดีๆแบบนี้นะคะเป็นการรวมในส่วนของเทรดเดอร์สุดยอดเทรดเดอร์ทั้งระดับประเทศไทยแล้วก็ในระดับต่างประเทศนะคะรวมไปถึงนะคะยังมีบรรดาผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนด้วยนะคะเทรดเดอร์ที่มาร่วมงานเอาย้ำอีกครั้งมีใครบ้างนะคะมีคุณเคนเนตคัมท่านนี้เนี่ยคืออาจจะพูดแบบง่ายๆสบายๆเหมือนไม่มีอะไรแต่นั่นคือเคล็ดลับจริงๆของเขาในการเทรดและประสบความสำเร็จนะคะจากเงิน10,000ดอลลาร์สิงคโปร์เงินเก็บที่ได้มาที่มีอยู่ตอนที่โดนให้ออกจากงานนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ปั้นขึ้นมาตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก35ล้าน40ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ก็ลองคูณเงินสิงคโปร์น่าจะคูณด้วย5บาทไม่แน่ใจจำไม่ได้ว่าคูณได้กี่บาทคุณผู้ชมลองคูณดูแล้วกันหรือว่าคูณมากกว่านั้นเนี่ยปอมจำไม่ได้ละไม่ค่อยได้ติดตามนะลองคูณดูนะใช้เวลาประมาณ5ปีอ่ะ 5-6 ปีอ่ะคุณผู้ชมสร้างพอร์ตขึ้นมาได้ขนาดนั้นนะคะแล้วก็อีก2ท่านเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงไม่ว่าจะเป็นคุณเป๊กนะคะคุณเป๊กปุญญวีจันทรขจรซึ่งเป็นโคฟาวเดอร์ซูเปอร์เทรดเดอร์ท่านนี้คือทุกท่านทั้ง3ท่านแม้กระทั่งคุณพีก็ตามคุณพีวิสาทคิดทั้ง3ท่านผ่านจุดต่ำสุดของชีวิตมาแล้วผ่านเรื่องร้ายๆมาแล้วในการเทรดขาดทุนก็ขาดทุนบ่อยไม่ใช่ไม่ขาดทุนแต่เขาสามารถก้าวข้ามตรงนั้นขึ้นมาได้ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ประสบการณ์ใครบอกว่าอายุน้อยๆจะไม่มีประสบการณ์มีทั้งนั้นแต่ว่าแต่ละท่านก็จะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปแล้วก็เรียนรู้จากตรงนั้นนะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของอีโก้ใครที่แบบโอ้โหฉันเทรดเก่งเทรดดีนะไม่มีทางพลาดคุณต้องกำจัดตรงนั้นให้ได้นะคะเพราะอีโก้นี่แหละจะเป็นเหมือนกับหลุมพรางของชีวิตของการเทรดหรือว่าทุกอย่างที่เป็นการดำรงชีวิตใครที่มีอีโก้สูงในส่วนใหญ่เนี่ยจะพลาดทั้งนั้นล่ะค่ะเพราะว่าเราหลงลืมตัวไปแล้วไม่รับวัดระวังความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับที่ฝากกันมานะคะแต่จริงๆไปฟังเองจะดีกว่าเสียดายเมื่อวานเวลาน้อยมากเลยนะคือยังมีอีกหลายเรื่องที่ไม่ได้เจาะนะคะแต่ก็รอบหน้าน่าจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นอีกนะคะส่วนในแง่ของบริษัทจดทะเบียนเมื่อวานนี้มี3บริษัทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการกุลเอนจิเนียริ่งนะคะเอฟโก้โรงพิมพ์ตะวันออกนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเมื่อวานนี้เป็น NDR ที่มานะคะ ND Rubber นะคะทั้ง3บริษัทก็เป็นบริษัทที่เจอจุดต่ำสุดของบริษัทมาเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นช่วงเทิร์นอะราวของเขานะคะเอฟโก้ เรารู้กันดีว่าเขาทำเกี่ยวกับเรื่องของโรงพิมพ์แล้วที่ผ่านมาเรื่องของการพิมพ์เนี่ยมันถูกกระทบกระเทือนด้วยเทคโนโลยีทุกเราสังคมก้มหน้าแต่มันอยู่ในระดับต่ำอย่างเงี้ยมานานแล้วตอนนี้เขาบอกว่าต่อไปในอนาคตคนจะกลับมาอ่านหนังสือนะคะแต่เขาไม่ได้เกาะอยู่ที่โรงพิมพ์อย่างเดียวเขาขยายกิจการไปสู่เรื่องของแพคเกจจิ้งกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเจ้าสังคมก้มหน้าอีคอมเมิร์ซเนี่ยแหละค่ะทำให้ธุรกิจแพคเกจจิ้งนั้นเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นเอฟโก้มีเพิ่มมาในเรื่องของธุรกิจแพคเกจจิ้งนะคะพวกหีบห่อกล่องใส่ของนี่แหละนะคะมีนวัตกรรมที่เกิดขึ้นรวมไปถึงโรงไฟฟ้าฟังแล้วไม่ห่วงเกี่ยวกับเรื่องโรงไฟฟ้าของเขานะคะเพราะโรงไฟฟ้าของเขาไม่รอไทยแล้วค่ะนู่นเขาไปทำที่ญี่ปุ่นนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีได้คือรอไทยเนี่ย
ค่าต่อหน่วยที่เป็นพลังงานทางเลือกอ่ะเขาบอกมันอยู่ไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้นะคะก็ต้องไปต่างประเทศแล้วก็กำลังมองในส่วนของ CLMV ประเทศเพื่อนบ้านด้วยกันกุลก็เช่นเดียวกันเดิมทีเราเคยคุยกันเอาไว้ว่าจะเป็นธุรกิจที่เขาทำเป็นครบวงจรรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจรนะคะในเรื่องของโรงไฟฟ้าตอนแรกก็รอเมืองไทยนี่แหละไปมาไม่รอแล้วค่ะก็ไปตอนนี้งานทุกอย่างเน้นต่างประเทศเป็นหลักเลยนะคะเมืองไทยก็ยังมีแต่ก็ต้องรอก็บอกปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติการเมืองไทยจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรเขาขอเดินหน้าในเรื่องของการทำธุรกิจต่อไปเขาก็จะผ่านจุดต่ำสุดอีกครั้งนึงก็ถามเขาว่าแล้วคือพื้นฐานดีอย่างนี้ทำไมราคาไม่ไปไหนเขาบอกว่าก็ต้องช่วยกันซื้อละค่ะนะคะเพราะว่าตอนนี้เมื่อคืนนี้เขาให้ความมั่นใจมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ฟังดูแล้วปองว่าก็น่าสนใจนะส่วน ND Rubber นะคะ ND Rubber ก่อนหน้านี้ขาดทุนสุทธิไปนะคะเพิ่งขาดทุนเป็นครั้งแรกเพราะว่าเข้าไปเทคโอเวอร์บริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของยางในรถจักรยานยนต์ที่มาเลเซียเป็นเทรดดิ้งนะคะบริษัทเป็นเทรดดิ้งแล้วเป็นลูกค้าของเขาเองแหละก็เห็นว่าทำไมขายไม่ค่อยได้แบบยอดขายดรอปเขาเลยเข้าไปเทคเลยค่ะเข้าไปเทคมันก็จะมีรายจ่ายพิเศษตรงนี้นะคะแต่หลังจากนี้มั่นใจเติบโตต่อค่ะคือเข้าไปเรื่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆนะคะก็เพราะฉะนั้นทุกอย่างทั้ง3บริษัทนี้ผ่านจุดไปต่ำสุดไปเรียบร้อยแล้วนะคะลองหาจังหวะดูแล้วกันพื้นฐานเอามาฝากแล้วคุณผู้ชมก็ต้องลองดูแล้วกันนะคะว่าในแง่ของเทคนิคเนี่ยมันจะเข้าตรงไหนออกตรงไหนยังไงกันบ้างนะคะนี่คือเป็นสรุปภาพรวมสัมมนาเมื่อวานนี้นะคะแต่จะให้จริงๆแล้วเนี่ยไปฟังดีกว่าเนาะแต่ว่าก็พลาดไปแล้วงานหน้าแล้วกันนะจ๊ะอ่ะกลับมาดูตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้เป็นภาพที่ลงต่อนะคะ 1,725.14 จุดนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก็เมื่อวานนี้จริงๆเหมือนจะมีแรงกลับเข้ามาท้ายตลาดนะหลังจากที่ทางด้านของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยแล้วนะคะว่าในเรื่องของที่มาของส.ส.เนี่ยไม่ขัดนะคะไม่ขัดต่อกฎหมายก็เลยอ่ะน่าจะมีแรงหนุนเข้ามาแหละทีนี้เนี่ยในเรื่องของการเลือกตั้งเดี๋ยวดูแล้วกันมันน่าจะแบบมีแสงสว่างเกิดขึ้นได้นะคะสำหรับเรื่องของการเลือกตั้งของบ้านเรานะคะอ่ะทีนี้มาดูภาพของต่างประเทศกันนะคะเมื่อคืนนี้บวกกันหมดทั่วหน้าเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq ประเด็นหลักๆเนี่ยมาจากเรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนั่นเองที่ปรับพุ่งขึ้นมาเดี๋ยวเอามาให้ดูเพิ่มเนี่ยขึ้นมาสักขนาดนี้ขึ้นมา 2% เลยนะคะหลังจากที่คือก่อนหน้านี้มันมีประเด็นที่ว่าโอเปกกับทางด้านของซาอุกับรัสเซียเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวฉันจะปรับขึ้นกำลังการผลิตนะเพราะว่าเห็นเดี๋ยวมันจะมีซัพพลายมันจะหายไปทางฝั่งของอิหร่านแล้วก็เวเนซุเอลานะคะแต่ไปมาคุยกันใหม่มีแววว่าอาจจะยังไม่ปรับขึ้นนะเดี๋ยวเขาจะมีการประชุมเนี่ยวันที่22มิถุนายนนี้นะคะทบทวนเรื่องของนโยบายผลิตน้ำมันนะคะก็ตรงนี้แหละค่ะเป็นจุดที่ทำให้ราคาน้ำมันกลับมาบวกขึ้นอีกครั้งหนึ่ง $68.21 ต่อบาร์เรลนะคะจริงๆมันก็เหมือนเป็นช่วงเวลานะเพราะมันลงถึงจุดที่มันควรจะต้องเด้งมันก็เด้งอ่ะเพราะว่าเขาก็ไม่อยากให้ต่ำไปกว่านี้เนาะทีนี้ในส่วนของภาพตลาดหุ้นสหรัฐนี่แหละค่ะปัจจัยเรื่องของกลุ่มพลังงานเนี่ยเป็นตัวหนุนเลยนะคะแถมการเมืองในอิตาลีนะคะที่กังวลกันอยู่พรรครัฐบาลผสมเนี่ยอาจจะไม่สามารถก่อตั้งได้ไม่สามารถรวมตัวกันได้เป็นรัฐบาลชุดใหม่ล่าสุดตอนนี้พรรคใหญ่ๆที่อิตาลีนะคะก็กำลังร่วมมือกันนะคะเพื่อที่จะจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่แล้วก็แนะนะคะบอกว่าจะให้ปลดนายเปาโลซาโวน่าซึ่งคนนี้เป็นใครเป็นคนที่มีแนวคิดที่อยากจะให้อิตาลีเนี่ยออกจากสหภาพยุโรปนะคะคือเดิมทีเขาได้รับการเสนอชื่อให้เป็นรัฐมนตรีเศรษฐกิจนะคะก็เลยแบบโอเคถ้างั้นเดี๋ยวพรรคใหญ่จะรวมตัวกันแต่ว่าต้องปลดท่านนี้ออกไม่ให้มาเป็นรัฐมนตรีเศรษฐกิจเพราะไม่งั้นเดี๋ยวออกจาก EU นะคะก็เลยเป็นข่าวดีเข้ามาคลายความกังวลกันไปนะคะมาดูทางด้านของภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้กันบ้างค่ะนิกเคอิญี่ปุ่นนะคะเช้านี้บวกไปแล้ว 0.47% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกไป 0.52% หางเซ็งฮ่องกงบวกไป 0.4% เวตเต็ดไต้หวันนะคะบวกไป 0.56% คอสปีเกาหลีใต้ค่ะเช้าวันนี้บวกไป 0.46% อินโดนีเซียติดลบไป 0.34%ฟิลิปปินส์ค่ะบวกไป 0.64% Straits Times สิงคโปร์ค่ะบวกไป 0.56% ส่วนใหญ่บวกนะคะมาดูกันต่อเมื่อกี้น้ำมันพูดไปแล้วนะคะ
มาทองคำค่ะทองคำปิดที่ 1,301 ดอลลาร์50เซนต์ต่อทรอยออนซ์นะคะหลังจากที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นอ่อนค่านะคะตัวเลข GDP นะคะเป็นประมาณการ GDP ที่เป็นการทบทวนครั้งที่2เนี่ยออกมานะของไตรมาสที่1เนี่ยต่ำกว่าที่คาดการกันเอาไว้คือไตรมาสรอบแรกที่ทบทวนครั้งแรกเนี่ยGDP อยู่ที่ 2.3% นะคะพอมาทบทวนครั้งที่2 GDP สหรัฐอยู่ที่ 2.2% คือต่ำกว่าที่รอบที่แล้วด้วยแล้วก็ต่ำกว่าที่คาดไว้ 2.3% นะคะตรงนี้ก็เลยมาหนุนทำให้ราคาทองคำขยับขึ้นนะคะค่าเงินบาท32บาท2สตางค์จะบอกว่าไงนี่มันมีเลข5อยู่ข้างหลัง32บาท25ตังค์อย่างเงี้ยเพราะมันไม่ใช่25ไง32บาท2สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะเดี๋ยวย้ำช่องทางการรับชมก่อนทางแฟนเพจนะคะที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้ทั้ง Channel 8 Thailand แล้วก็ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะรวมไปถึงเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะแอปพลิเคชันค่ะ Channel 8นะคะดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android นะคะมี YouTube นะคะ Channel 8 Thailand มี Twitter นะคะ CH8 Thailand นะคะมีหลายช่องทางอยากจะชมทางไหนก็ชมทางนั้นได้เลยค่ะนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์โรคูทีวีทุกรุ่นนะคะจะเป็นตัว USB เสียบเข้ากับที่หน้าจอช่อง HDMI นะคะเปิดอินเทอร์เน็ตปั๊บ connect ปุ๊บนะคะรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกรวมช่องไทยด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมก็สามารถพกตัวนี้ไปต่างจังหวัดก็ได้ไปต่างประเทศก็ได้เนี่ยล่าสุดที่ลูกชายเข้าโรงพยาบาลนะคะก็เอานี้เข้าไปดูในโรงพยาบาลก็ต่อ connect ได้นะใช้ Wi-Fi โรงพยาบาลไปดูทีวีดูหนังที่อยากดูได้ด้วยนะคะเพราะช่องในโรงพยาบาลมันไม่ค่อยมีให้ดูมันมีแต่การ์ตูนก็การ์ตูนไปเลยไงเราก็อยากดูอะไรอย่างอื่นบ้างอะไรบ้างเนาะนั่นแหละก็เวิร์กดีนะนะคะก็ฝากไว้สำหรับท่านที่อยากจะมีหลากหลายช่องทางนะเอาไปรับชมกันได้นะคะมาทีนี้เนี่ยวันนี้เมื่อกี้ก็เล่าให้หมดละทุกอย่างดูน่าจะเป็นผลดีกับตลาดหุ้นไทยนะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็คลายกังวลไปได้อีกเปล่าเกี่ยวกับเรื่องการเมืองไทยวันนี้จะไปต่อหรือเปล่านะคะกับทางด้านของพี่ต้นนะคะต้องมาคุยกันละค่ะกับทางด้านของคุณพเดิมภพสงเคราะห์นะคะบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะตอนนี้พร้อมหรือยังคะพี่ต้นพร้อมหรือยังคะฮัลโหลพี่ต้นคะสวัสดีค่ะฮัลโหลครับผมโอเคค่ะพี่ต้นเมื่อกี้เล่ารายละเอียดปัจจัยทุกอย่างหมดละทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศนะคะดูแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยมันน่าจะแบบไปได้เนาะน่าจะทำให้ตลาดหุ้นไทยกลับขึ้นมาได้วันนี้ประเมินสถานการณ์ยังไงบ้างคะพี่ต้นคะครับผมก็ถ้าดูประเด็นเรื่องของการลงทุนในช่วงนี้นะฮะทุกคนจะให้ความสำคัญกับต่างประเทศมากกว่านะครับโดยเฉพาะดูเรื่องของผลของดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับว่าจะมีทิศทางไปอย่างไรความหมายคือว่าถ้าดอลลาร์แข็งค่านะครับหุ้นหรือสินค้าโภคภัณฑ์ก็จะตกนะครับในการสำคัญก็คือถ้าอ่อนค่านะครับหุ้นหรือสินค้าโภคภัณฑ์ก็จะบวกนะครับดังนั้นไอ้วิ่งกระแสแบบนี้มันก็เป็นไปตามแบบนี้นะครับดอลลาร์วันไหนถ้ามันมีอย่างเช่นสถานการณ์ในตอนนี้นะครับดอลลาร์หลังจากที่อ่อนค่าลงเล็กน้อยแล้วทุกทีแข็งค่าขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะอ่อนค่าลงมาอ่อนค่าลงมาหุ้นก็ควรจะดูดีขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถามว่าทำไมเกิดเป็นแบบนั้นระยะสั้นก็คงเป็นเรื่องของผลของการเลือกตั้งที่อิตาลีปรากฏว่าก็มีการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยไม่สำเร็จนะครับก็คิดว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่บางคนบอกจะมีการเลือกตั้งใหม่ภายในปี61นี้นะครับหรือบางคนก็บอกว่ามีโอกาสที่จะมีการแต่งตั้งตอนนี้ทางพรรคดีของอิตาลีก็มีการแต่งตั้งอีกท่านหนึ่งนะครับคือนักเศรษฐศาสตร์ของ IMF มาเป็นนายกนะครับก็ไม่ก็เรียกว่ามันก็ความอึมครึมมันก็เลยเกิดขึ้นนะครับทำให้สถานการณ์ก่อนหน้านี้เงินยูโรนะครับก็เลยอ่อนค่าเงินดอลลาร์ก็เลยแข็งค่าหุ้นก็เลยตกนะแต่วันนี้มีข่าวบอกว่าพรรคการเมืองใหญ่อิตาลีกำลังพิจารณามีการตั้งรัฐบาลชุดใหม่มันคือตอนแรกคุยกันไม่รู้เรื่องตอนนี้ก็บอกว่าจะมีความพยายามใช้คำว่ามีความพยายามนะนะครับแล้วไม่รู้ว่าจะสำเร็จจริงๆหรือไม่เพราะคุยกันมาโอ้โหตั้งแต่เดือนมีนาเมษาพฤษภาก็สองสามเดือนแล้วตั้งไปเสร็จสักทีหนึ่งนะครับจะคุยรู้เรื่องหรือเปล่าอันนี้ก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับก็ทำให้สถานการณ์ที่มันดีในวันนี้นะครับไม่รู้ว่าจะระยะยาวหรือเปล่านะครับแต่ระยะสั้นเนี่ยก็บอกว่าดูดีขึ้นประกอบกับรัฐบาลอิตาลีนะครับมีการออกพันธบัตร5ปีนะครับบวก10ปีขายไป 5,570 ล้านยูโรก็พอขายได้นะการขายได้ก็คือว่าความมั่นใจของยูโรโซนก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเงินยูโรก็แข็งเงินดอลลาร์ก็อ่อนนะครับหุ้นในยูโร
นะครับเมื่อก่อนหน้านี้ติดลบนะครับวันนี้ก็มาปีกลับขึ้นมานะครับโดยถึงตลาดหุ้นดาวโจนส์นะครับในเอเชียวันนี้ก็บวกด้วยกระแสแบบนี้จะสังเกตว่าบวกด้วยกระแสแบบนี้มันคือเก็งกำไรนะครับไม่ใช่ในฟันดัมเบลทอลคือเก็งโอเคคุณคาดการถูกว่าดอลลาร์อินเด็กซ์เป็นยังไงคุณก็ลงทุนถูกแต่แม้แต่ทองคำก็เอาเขาด้วยนะครับก็คือความหมายคือว่าเดี๋ยวมันซื้อหรือขายซื้อหรือขายเช่นเดียวกันนะครับก็ตามดอลลาร์อินเด็กซ์ที่ว่านะครับงั้นตรงนี้มันสัญญาณนี่คือภาพระยะสั้นนะครับแต่ภาพของตัวที่มันดูยาวขึ้นกับเรื่องของฟันดัมเบลทอลก็คงต้องดูว่าเศรษฐกิจอเมริกาตอนนี้เป็นยังไงเพราะเศรษฐกิจอเมริกาถ้าดีขึ้นแสดงว่าดอลลาร์จะแข็งเศรษฐกิจอเมริกาอ่อนไม่ดีก็แสดงว่าดอลลาร์จะอ่อนซึ่งก็เป็นตัวเลขมันสับสนมากนะครับก่อนหน้านี้เมื่อวันก่อนก็คือมีการประกาศตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคมาลัยมิชิแกนปรากฏว่าเดือนพฤษภาคมนะครับเพิ่มขึ้นเป็น 128.0 จากเดิม 125.6 ก็สูงสุดในรอบ17ปีสังเกตมันก็คือว่ามันดีขึ้นนะครับเมื่อวานนี้ดอลลาร์มันแข็งนะครับแต่ไม่วันซื่อนะแต่เมื่อวานนี้ดอลลาร์กลับอ่อนเพราะว่า GDP อันที่1ที่คุณปอมรายงานไปนะครับทางที่1คือ 2.3 ทางที่2คือ 2.2 ก็คือมันน้อยกว่าที่ทุกคนคาดไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็การจ้างงานภาคเอกชนก็ออกมาลดลงนะครับมีนา 228,000 เมษา 204,000 พฤษภา 178,000 มันลดลงเรื่อยๆเลยนะครับก็แสดงว่าแบบนี้เศรษฐกิจของอเมริกาชะลอหรือไม่แต่อย่าไปเชื่อมากนะมันมาแต่ละรอบไม่เหมือนกันสักทีมันมีสเปซสปาความสำคัญเนี่ยมันไปอยู่ที่วันคืนนี้นะคือวันนี้ก็คืนนี้ของบ้านเราอเมริกาจะมีการประกาศสำคัญมีทั้งการจ้างงานนอกภาคเกษตรคือพรุ่งนี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็คือตัวสำคัญก็คือตัวเลขเงินเฟ้อแต่เป็นตัว PCE นะครับ PCE เดือนเมษายนของอเมริกาจะออกมาเท่าไหร่ค่ะนะครับเพราะมันออกมาเท่าไหร่เนี่ยมันจะมีผลต่อการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐคือกลางเดือนหน้าค่ะนะครับว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วไหมกี่ครั้งอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ PCE ที่ตัดในส่วนของตัวอาหารแล้วก็พลังงานออกไปค่ะคือ PCE พื้นฐานนะปรากฏว่าอยู่ที่ 1.9 เปอร์เซ็นต์ความหมายคือว่าถ้าเกิน2นี่ก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะมีข่าวว่าอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นมากขึ้นมากครั้งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบเร่งอะไรอย่างเงี้ยจะมีประเด็นตรงนี้ขึ้นมาเพิ่มขึ้นนะครับงั้นเดี๋ยวก็วันนี้ดอลลาร์อ่อนไม่รู้พรุ่งนี้ดอลลาร์ถ้าประกาศ PCE มามันเกิน2เดี๋ยวมันแข็งอีกค่ะคุณก็ดูแย่อีกนั่นแสดงว่าณวันนี้มันมุมเก็งกำไรชัดๆใช่ใช่มันตามข่าวหมดเลยอ่ะมันพอข่าวเป็นยังไงก็เฮลโลกันไปตามข่าวแบบนี้วันไหนที่ผมก็เคยให้กรุ๊ดว่าวันไหนถ้ามีข่าวร้ายนั่นแหละก็คือช่วงที่มันน่าซื้อ วันไหนถ้ามีข่าวดีอันนี้ก็ช่วงที่น่าขายแต่ว่าสังเกตว่ามันไซด์เวย์ดาวตลอดนะครับสิ่งที่ผมยังมองเห็นกับภาพของการลงทุนในขนาดนี้คือฟันเดเมนทัลทุกคนบอกดีหมดประมาณการกำไรก็ดีด้วยอินเด็กซ์ทาร์เก็ตก็ปรับขึ้นตอนนี้ก็1,900-1,800ไปแล้วมันก็เกือบ 2,000 ค่ะแต่ฟันโฟเนี่ยณวันนี้มันไม่ค่อยมันฟันโฟคือเป็นพวกเก็งกำไรมากกว่าค่ะนะครับถึงแม้ว่าค่าเงินบาทเราก็โอเคว่าตอนที่ซบก่อนนี้ก็อ่อนแต่คิดว่าคงอ่อนต่อนะในอนาคตค่ะต่างชาติก็เลยขายสุทธิมาทุกวันเลยอ๋อเมื่อวานก็ขายไป 4,384 ล้านก็เชื่อว่าเพราะหลังคงไปเรื่อยๆคงขายไปเรื่อยๆแหละค่ะเดี๋ยวจะหุ้นจากไหนนะแต่ไม่รู้คงเป็นการยืมหรือเป็นการที่เอากำไรมาขายก็ว่ากันไป4,384 ล้านบาทแล้วก็ตอนนี้เขาเหลือเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยตอนเหลือบอกเหลือต่ำสุดถ้าดูเปอร์เซ็นต์เป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 30% ของมูลค่าตลาดผมบอกต่ำสุดในรอบหลายปีต่ำสุดแล้วบอกเดี๋ยวซื้อกลับมาผมก็ยังรู้สึกว่ารอบนี้อาจจะยังไม่ใช่นะจะบอกว่าตัวเลขเอาตัวเลขนั้นมาเล่นก็คือต้องมองอนาคตมากกว่าว่าไอ้เงินบาทกำลังจะมีเสถียรภาพหรือเปล่าคือเริ่มจับตัวแข็งค่าอีกครั้งหรือเปล่าหรือดอลลาร์มันจะอ่อนค่าแต่ณวันนี้มันมีคำพูดที่ว่าโอเคดอลลาร์จะแข็งยังไงก็แล้วแต่ปีนี้จะขึ้นดอกเบี้ยของอเมริกา3ครั้งปีหน้าอีก3ครั้งหรือปีนี้4ครั้งปีหน้าอีก3ครั้งนี่มีคำพูดอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆแต่ดอลลาร์มันจะแข็งอยู่นะครับแต่ว่ามุมเก็งกำไรก็อาจจะมีบางช่วงบางตอนที่มันอาจจะมีมุฟเคลื่อนไหวอะไรบ้างนะครับที่มันอาจจะออกมาดูดีนะครับอันนี้คือภาพของเรียกว่าฟันโฟนะครับเม็ดเงินโยกไปโยกมานะครับส่วนในเรื่องของอีกอันนึงก็คือประเด็นการเจรจาการค้าระหว่างจีนกับอเมริกาก็ยังไม่ค่อย
คล่องเท่าไหร่แต่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะก็ยังไม่จบกันนะครับก็คงจะเป็นการต่อรองยืดเยื้อกันไปเรื่อยๆนะครับก็จะหยิบเรื่องประเด็นเรื่องของลิขสิทธิ์เรื่องของเรื่องอะไรเข้ามาของอเมริกานะผมว่ารู้พอพูดอย่างเงี้ยพูดไม่จบนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือปอมเพิ่งกลับมาจากจีนคนจีนเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีก็ข่าวแล้วก็รับทราบกันไปแล้วนะว่าเดี๋ยวจะลดภาษีนำเข้ารถยนต์จากสหรัฐแต่ในขณะที่จีนเขายอมดูสหรัฐเขาดูไม่ค่อยยอมเลยนะเขากลับไปเพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนพวกอิเล็กทรอนิกส์พวกอะไรพวกเนี้ยครับอย่างนี้ความเชื่อใจก็จะหมดไปนั่นแหละสินะครับก็คือเป็นการเรื่องของโอเคว่าให้อันนี้แล้วก็จะเอาอันนี้อีกอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นความเชื่อใจก็จะมีน้อยลงการเจรจาการค้าคงจะผมมองว่าจะมันจะเป็นแบบนี้ที่เพิ่มขึ้นนั้นมันก็จะกระตุกขาอยู่เรื่อยนะครับแต่อาจจะมีข่าวดีเรื่องของอเมริกากับเกาหลีเหนือกระตุกไปทีนึงตอนนี้ผมว่าเดี๋ยวรีบตอบเดี๋ยวจะมีการประชุมกันที่สิงคโปร์กลางเดือนนี้ที่สิงคโปร์มันก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้สังเกตว่ามันคือเก่งอะไรกับข่าวเราบอกว่ากำลังยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าคือนักลงทุนที่เป็นประเภทนักลงทุนระยะยาวผมยังให้เป็นการเพิ่มพอร์ตเพิ่มเงินสดนะฮะอ๋อเพิ่มเงินสดคือเพิ่มพอคือเพิ่มเงินสด okay. เยอะๆหน่อย นะครับ ส่วนนักเก็งกำไรคืออดไม่ได้ต้องเข้ามาลงทุน ก็ต้องเก็งกำไรแล้วก็เปลี่ยนกลุ่มเปลี่ยนตัวอยู่เรื่อย นะครับอย่าไปทิ้งนะครับคือว่าบอกจะถือยาวตอนนี้ผมไม่แนะนำเลย ห้ามถือยาว ถือยาวบอกว่าจะถือข้ามไป6เดือน1ปีนะครับวันนี้ไม่ใช่เวลาถึงแม้ว่าปัจจุบันนะฮะการเทรดอยู่ที่1725เนี่ยตรงกับ PE ล่วงหน้า 15.5 เท่าคือ PE เฉลี่ยความหมายก็ได้ยินนะความหมายคือ PE เฉลี่ยไม่ใช่ PE ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะนะครับนั้นถ้ามันถูกคือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยแล้วนี่ PE เฉลี่ยก็ยังไม่ถูกที่สุดนะครับทำให้สถานการณ์ของการลงทุนในขณะนี้ก็เรียกว่าเป็นหนักของการเทรดเก็งกำไรถามว่าถ้าเป็นแบบนี้คือเศรษฐกิจสังเกตว่าที่พูดมาก็เริ่มขมุกขมัวเริ่มโตน้อยลงเริ่มมีการพูดว่าโตน้อยลงโตมากโตน้อยกว่าที่คาดโตก็จริงแต่โตน้อยกว่าที่คาดในขณะที่ผมจะพูดว่าเงินเฟ้อของอเมริกาเงินเฟ้อของไทยเงินเฟ้อของโลกตอนนี้ก็เริ่มเพิ่มสูงขึ้นค่ะกบลบหนี้กันแล้วคือ GDP ลบได้เงินเฟ้อมันก็คือเรียว GDP มันลงเรื่อยๆในหุ้นก็จะดูลงเรื่อยๆเหมือนกันค่ะนะครับเราไปถึงทางเทคนิคแล้วกันทางกราฟนิดหน่อยค่ะถ้าเป็นกราฟรายวันเนี่ยดูจุดสูงสุดเนี่ยก็ชัดเจนนะต่ำลงเรื่อยๆใช่นี่เปิดตัวที่ก็คิดว่านักเทคนิคก็บอกว่าสงสัยที่1724โลเดิมน่าจะรับอยู่วันจันทร์ก็รับวันจันทร์ก็รับอยู่เมื่อวานก็รับไม่อยู่แต่ว่าตอนนี้มีนิวโรไปเรียบร้อยแล้วหนึ่งเจ็ดหนึ่งเมื่อวานนี้จะมีนิวโรไปเรียบร้อยแล้วก็หลุดตรงเส้นค่าเฉลี่ย200วันดัช EMA คือ1730ใช่มันครบองค์ประกอบหมดแล้วนะครับในภาคของเทคนิคอลเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้ามันตีกลับขึ้นไปได้เนี่ยสิ่งที่มันยังพอก้มแก้มได้ก็คือ MACD ที่มันจะจุดต่ำสุดยกขึ้นในจุดต่ำสุดยกขึ้นก็เรียกว่าใน positive divergence กับ RSI กับ MACD ถ้าขึ้นนะถ้าตีกลับขึ้นไปนะแต่ผมก็คิดว่ามีโอกาสเหมือนกันน่าจะรีบาวด์ขึ้นไปได้แต่ว่าคงไม่ได้เยอะมาไหนมากนะครับก็คือแนวต้านก็คือมัน1730ซึ่งตรงกับเส้น200วันนะครับหรือ10วันคือ1745ก็เป็นจุดต้านซึ่งตรงนั้นก็เป็นจุดต้านที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะครับก็สุดภาพของการลงทุนก็คือถ้าวันนี้ก็สรุปก็คือว่าถ้ายาวก็ต้องพยายามทำใจคือลดพอร์ตได้แต่ถ้าได้เป็นระยะสั้นก็เก็งกำไรตามกลุ่มตามตัวไปแล้วกันนะครับที่เรียกว่าตอนนี้คำนิยมเนี่ยมันจะมาเรื่อยๆนะแต่เมื่อก่อนก็ไม่รู้จัก QE รู้จัก QE แต่ไม่รู้จักเดี๋ยวใครลดขนาดงบดุลก็รู้จักลดขนาดงบดุลนะครับตอนนี้เขาเรียกว่าเซกเตอร์โรเตชันสต็อกโรเตชันมันก็กลับมาพูดกลับมาใหม่นะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าในวันนี้คือมีหุ้นก็เก่งกำไรอย่างเดียวกับตัดอินเด็กซ์ว่าเมื่อสักครู่ส่วนแนวรับนะครับก็แถวตรง1711คือจุดต่ำสุดของเมื่อวานนะครับหรือ1704หรือว่าถ้าเป็นดาวเทนเลยเอาขาลงกันชัดเจนเลยก็1695นะครับก็เป็นจุดรับที่อาจจะมีเด้งแถวๆนั้นกลับมายืนที่เดิมก็วันนี้คงเด้งฮะเด้งคงเด้งแต่นิดหน่อยคงลงไม่เยอะเท่าไหร่นะครับคงเด้งอาจจะจุด2จุดแต่ว่าสำคัญก็คือ1730 1729กับเส้น200วันว่าจะปีขึ้นไปเหนือกว่าหรือเปล่าครับค่ะโอเคทีนี้เนี่ยพี่ต้นก็บอกแล้วบอกว่าช่วงนี้เนี่ยก็ต้องเล่นเป็นรายตัวไปเก่งกำไรไปเป็นรายกลุ่มไปวันนี้พี่ต้นแนะนำตัวไหนคะครับผมคือถ้าเป็นการเก่งกำไรกับในเรื่องของฟันเดเมนทัลที่ดี PE ที่ถูกผมพยายามกินตรงแบบนั้นนะครับเป็นเซกเตอร์แรกเน้นฟันเดเมนทัลที่ดีคำว่าดีคือ
ดีคือ fundamental ที่ดีคือหมายความว่าอัตราการทำกำไรโดยเฉพาะกำไรขั้นต้นเนี่ยยังเพิ่มขึ้นอยู่คือความสามารถในการทำกำไรยังเพิ่มขึ้นอยู่นะครับยอดขายอาจจะเพิ่มขึ้นไม่มากนะครับแล้วก็ตัว PE Piper Book ต่ำๆเงินปันผลก็พอใช้ได้นะครับไม่ต้องเยอะมากถึง 10% ก็พอใช้ได้เนี่ยก็พยายามไปสแกนดูนะครับก็มีอยู่เซกเตอร์หนึ่งก็คือหุ้นในกลุ่มที่อยู่อาศัยนะครับใช้คำว่าที่อยู่อาศัยนะไม่ใช่ property นะฮะเนี่ย property มีทั้งตัวนิคมอุตสาหกรรมด้วยนะครับก็เลยหยิบมาเฉพาะตัวที่อยู่อาศัยที่จะเป็นเซกเตอร์ที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับซึ่งถ้าสังเกตก็คือผลประกอบการที่ออกมา gross profit margin ของทุกตัวเนี่ยทรงอย่างแรกคือทรงนะหลายตัวนี่เพิ่มขึ้นได้ซ้ำไปนะครับแล้วก็ปัจจุบันนั้นการเทรดของหุ้นในเซกเตอร์นี้ก็ไม่ได้แพงมากนักนะครับซึ่งก็ถ้าไปดูก็คือแลนด์เฮาส์นะครับซึ่ง PE ก็13เท่าปีนี้นะครับแล้วก็เงินปันผลเผื่อผิดคือ 7% นะไพร์ฟูก็ 2.6 เท่านะครับแล้วก็มีไพร์ทาร์เก็ตไพร์คือ 12.90 บาทอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้าดูทางเทคนิคนะฮะเอาหลายอย่างประกอบกันนะนะเทคนิคก็คือว่าไซด์เวย์อัพนะครับคือไซด์เวย์อัพก็คือจุดต่ำสุดยกขึ้นเรื่อยๆจุดสูงสุดยกขึ้นเรื่อยๆบอกไม่ช่วยชอบมันช้าแต่ช้าแต่ขึ้นเรื่อยๆนะช้าแต่ชัวร์ช้าๆนะฮะเดี๋ยวแถมได้ปันผลด้วยช้าๆขึ้นไปในอย่างเงี้ยนะครับก็แนวรับประมาณแถว11.20 บาทนะครับแนวต้านก็แถว11.80 บาทนะครับก็รอไปถึงจุดนั้นก็ถึงจะเป็นจุดที่น่าจะ take profit นะครับอันนี้คือตัวแรกในกลุ่มที่อยู่อาศัยนะครับหรืออีกตัวนึงก็คือผมคิดว่ามันมาคู่กันนะครับนั่นคือตัวสุภาลนะครับก็ตัว PE ก็ 8.5 เท่าเงินปันผล 4.7% แล้วเกว่าน้อยหน่อยนะสุภาลัยก็น้อยหน่อยนะฮะก็ดูแล้วก็เทคนิคก็เหมือนกันเลยฮะมันลอกกันมาใช่ๆก็คือไซด์เวย์อัพจุดต่ำสุดยกขึ้นจุดสูงสุดก็ยกขึ้นถ้าดูตีกันยาวๆนะครับตั้งแต่รอบที่แล้วก็เรื่องบ้านกำลังเบรกแนวต้านเทลายขาลงนะครับถ้าคุณตีตั้งแต่ถ้าคุณปั๊มตีตั้งแต่ช่วงวันนู้นเลยช่วงตั้งแต่จุดสูงสุด27.75 บาทอันนี้คือวันที่8เดือนมิถุนายนปีที่แล้วเราลากลงมาเนี่ยเพิ่งจะเบรกนะสุภาลัยเพิ่งจะเบรกนะนั้นก็เพิ่งจะเบรกตอนนี้ก็ดูน่าสนใจนะครับหรือตัวเซกเตอร์เนี่ยเป็นเซกเตอร์ที่ผมคิดว่าวนเนี่ยวนตัวเลยคุณจะเอา Q House ก็ได้ SC Asset ก็ได้แสนสิริก็ได้นะครับเอเชียพาร์ตี้ก็ได้คุณดูที่นี่ข้อประกอบแล้วกันถามว่าช่วงไหนอันไหนที่มันเบอร์กันไปคุณก็พักลงมาแต่ที่ดีเดียวกันก็คือกำไรที่ดีนะครับแต่ว่าตอนนี้ AP ลงเมื่อวานลงนะครับลงก็โอเคว่าคุณจะรับตรงนี้ไหม Asian Property นะครับก็ลงและลงมาที่เส้นค่าเฉลี่ย25วันก็คือเท่าแถว8.70 บาท8.80 บาทนะครับก็ดูน่าสนใจนะครับอันนั้นคือภาพของตัว Property นะครับหรือตัวOrigin ที่พื้นฐานดีอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่บอกพื้นฐานแล้วบอกว่าโอเคว่าสตอรี่ของตอนนี้ Origin พื้นฐานแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยมันไม่เบรกเรียกว่าแนวต้านเทลายขาลงถ้าคุณตีเหมือนกันสุภาลัยเบรกไปแล้วนะครับแต่ว่า Origin เนี่ยสองสามวันที่ผ่านมาไม่เบรกไม่เบรกที่แถวตรง20.40 บาทมันไม่เบรกผ่านไม่ได้แล้วก็ลงมามันชนนิดนึงแค่สุภาลัยก็ดีกว่าเนี่ยแล้วคุณดูเทคนิคประกอบ Origin พื้นฐานดีแต่ว่าอย่าพึ่งใช่ว่าอย่าพึ่งเพราะเทคนิคมันยังอันตอนนี้คือต้องใช้เรียกว่ากลยุทธ์หลายกลยุทธ์พร้อมๆกันรอบด้านป้องกันความเสี่ยงให้สุดสุดถ้าเป็นคุณไปเลือกหาหมอคือต้องไปหาหมอยุรกรรมว่ายง่ายค่ะหมอยุรกรรมเนี่ยเขาเก่งทุกอย่างแต่รู้ลึกไหมไม่รู้หรอกครับถ้าคุณจะถามว่าอินเลดเบสเป็นยังไงเขาไม่รู้หรอกครับค่ะนะครับผมนับไม่เป็นนะฮะผมไม่น่าเชื่อผมนับเป็นนะแต่ผมนับแล้วไม่ผิดทุกทีเลยเลิกดีกว่านะครับผมพื้นฐานผมลึกไหมว่าตัวนี้ทำอะไรเยอะๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเลยลูกไส้ในว่าวันนี้ขยับเลี้ยงยังไงนะครับหรือถูกหรือแพงยังไงก็รู้แบบคร่าวๆคือต้องเอานี่คร่าวๆนะก็เลยบอกว่าคุณต้องเอาคร่าวๆทุกอย่างให้มันดีให้หมดค่ะอันนี้ดีไม่มีข้อสงสัยไม่มีอะไรเงี้ยก็เอาก็น่าลงทุนก็คือต้องให้ครบหมดทุกศาสตร์ว่าอย่างไรค่ะนะครับหรือแสนสิริเองก็ลงมาเยอะนะครับที่ผ่านมาเพราะกำไรคือเป็นตัวเดียวที่อัตราการเติบโตมันลงมันก็เลยหุ้นก็เลยลงมาคือแต่ว่าคิดว่า Q3 นะครับ Q2 Q3 จะเริ่มกลับมาใหม่ค่ะนะครับถ้าแบบคุณชอบหุ้นกองข้างล่างคือแสนสิริก็ดูน่าสนใจเหมือนกันนะครับไอ้ตัวเมื่อกี้ที่บอกกองอยู่ข้างบนเป็นขาขึ้นแต่แสนสิริเป็นขาลงเพิ่งจะไซด์เวย์นะครับที่เส้น75วันคือ1.82 บาทก็เป็นแนวต้านไม่ผ่าน
ถ้าเล่นก็ต้องผ่าน 1.82 ขึ้นไปก่อนถ้าไม่ผ่านก็ต้องระมัดระวังค่ะแต่วันนี้เอาหุ้นขาขึ้นดีกว่าผมไม่ชอบหุ้นขาลงนะแต่ชอบหุ้นขาขึ้นมากกว่าที่เป็นดูน่าสนใจค่ะก็เนี่ย AP เนี่ย AP ที่เห็นเมื่อกี้แหละก็แลนด์แอนด์เฮ้าส์ AP SC Asset ก็ได้นะครับสุภาลัยพวกนี้นะครับก็ดูน่าสนใจแต่ว่าแสนสิริก็เรื่องของนี่จากว่าราคาหุ้นก็ลงมาเยอะนิดนึงนะครับเวลาที่คุณจะซื้อลงทุนก็อาจจะได้คำใหญ่กว่าถ้ามันกลับมาแต่มันอาจจะไม่ค่อยดีถ้ามันไม่กลับล่ะจะเป็นยังไงนะครับส่วนตัวที่เมื่อกี้แตะไปว่าเอาเวียงเวียงหน่อยนะครับเวียงเวียงหน่อยเนี่ยก็ยังลุ้นอยู่นะครับก็คือหุ้นในกลุ่มหุ้นในกลุ่มตัวพลังงานนะครับลุ้นอยู่ก็คือว่าสังเกตว่าคำพูดที่บอกว่าราคาน้ำมันเวียงไปเวียงมาเมื่อก่อนหน้านี้เวียงลงเวียงลงก็เพราะเรื่องอิตาลีเวียงลงก็เพราะเรื่องของสต๊อกมันของอเมริกาที่เพิ่มขึ้นการของอเมริกาที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ลงไปถึงซาอุดีอาระเบียรัสเซียบอกว่าอาจจะเพิ่มซัพพลายของโลกเพื่อชดเชยไอ้น้ำมันที่เวเนซุเอลาชดเชยเรื่องของผลกระทบอเมริกาในอิหร่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอชดเชยปุ๊บก็ลงนะครับแต่สังเกตว่าดีมามันก็เริ่มมาเรื่อยคือมันชดเชยเพราะว่าไอ้สิ่งที่ขาดถูกไหมฮะแต่ได้ประมาณบอกว่าเพิ่มเพราะว่าอิหร่านก็ยังผลิตอยู่ส่งออกได้ซาอุดีไอ้ไม่ใช่ผลิตเวเนซุเอลาแม้เคียงคล้ายกันเวเนซุเอลาเนี่ยมันก็เลิกชดเชยไม่เรื่องของการผลิตอยู่แต่คือถ้าเกิดตัวนี้ยังผลิตอยู่นะแล้วเพิ่มอันนี้เป็นเรื่องผมว่าทางโอเปกหรือว่ารัสเซียเขาพยายามจะเมนเทนตรงเนี้ยนะครับเอาแค่ส่วนที่มันขาดไปนะเติมไปหน่อยนะผมขอเติมหน่อยนะแต่ถ้าคุณฝั่งดีมานด์คุณฝั่งดีมานด์เนี่ยตอนนี้ภาคการผลิตโลกมันโตหมดอเมริกาเนี่ยตัวเลข PMI ภาคการผลิตนะฮะก็ทำนิวไฮเรื่อยๆนะครับล่าสุดวันนี้ประกาศของจีนนะฮะของจีนก็ประกาศตัวเลข PMI ภาคการผลิตก็เพิ่มขึ้นนะถึงแม้จะต่ำก็ตามคือ 51.4 เป็น 51.9 ค่ะดีมานด์ที่เพิ่มขึ้นน้ำมันก็ต้องมีความต้องการที่เพิ่มขึ้นแล้วจังหวะโอกาสของหุ้นในกลุ่มน้ำมันเนี่ยผมคิดว่าดูราคาน้ำมันประกอบก็ได้นะครับลงไปอย่างเวลเท็กซัสลงไปตามสูตรที่66.8ตอนนี้ก็รีบาวขึ้นมาค่ะนะครับคุณจะเก็งกำไรไหมกล้าไหมกับปตท.สผ.แต่แล้วคนไม่ได้คือเวียงหน่อยนะคือมันก็เป็นหุ้นที่เวียงหน่อยแต่ถามผมยังเชื่อว่าหุ้นในกลุ่มนี้เป็นเซกเตอร์ที่เป็นเหมาะกับการเก็งกำไรค่ะแต่สิ่งที่มันไม่ดีคือราคาหุ้นนะมัน PE มันอาจจะมันหมายความว่ามันสูงค่าเฉลี่ยพอสมควรค่ะนะครับสูงค่าเฉลี่ยนั้นอัพไซด์ของฟันดัมเบลเขาก็อาจจะไม่ไกลนะครับก็มีรีบาวไปที่เส้นแบบนี้สผ.ก็วันนี้บวก2บาทนะครับบวกเยอะเลย134.50 ตอนนี้ลุงนี่พูดตั้งแต่ตอนแรกก็ดี พูดตั้งแต่ก่อนรายการก็ดี เออเปิดมาพูดแต่มันเปิดมาถึง 34.5 ไม่มีความหมายอะไรนะครับก็เลยคิดว่ายังไปต่อได้แต่ว่าแนวต้านที่ท่านตั้งคือ 137.5 เส้นค่าเฉลี่ย10วันนะครับหรือผ่านไปได้ก็147-148ก็เป็นแนวต้านนะครับยังไปได้นะครับหรือปตท.เองเขาจริงเราชอบสผ.มากกว่านะแต่ปตท.เองก็อาจจะดูแล้วแวลชั่นอาจจะแพงนิดนึงเราเป็นนิวทรัลก็คือเทียบกันแล้วสผ.ดูน่าสนใจกว่านะครับส่วนปิโตเคมีนะครับที่มีข่าวว่า EU นะครับจะบังคับกฎหมายเรื่องพลาสติกใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งทำให้ตัวดีมานด์อาจจะน้อยลงนะฮะตอนนี้ก็เป็นการวอร์จะประกาศใช้เมษาพฤษภาคมปีหน้าโอ้โหก็อีก1ปีแต่ว่าคนเล่นข่าวกันแล้วคนที่ผลกระทบมากสุดก็เป็นกลุ่มโพลีพัพเปอรีนโพลีไซรีนอย่างเงี้ยนะครับบ้านเราก็มีหลายตัวนะจะเห็นพวกปูนใหญ่ TGC มีบ้างนะนั้นเมื่อวานปูนใหญ่ก็เลยลงเยอะแต่ตัวที่มันกระทบน้อยๆหน่อยแล้วมีผลกระทบในทางที่น้อยที่สุดนะครับก็คือพวกเพชรก็คือ IBL นะครับแต่ว่ามันมีเรื่องเซนติเมนต์แบบเนี้ยถ้าคุณลงทุนปิโตรเคมีมันก็เหมือนกับว่ามันก็มีข่าวลายลบเล็กถึงแม้จะลบเล็กๆก็ตามใช่ไหมค่ะแล้วก็เรา IVL นะแต่ว่าถ้าเราเลือกกลุ่มพลังงานปิโตรเคมีเนี่ยผมเลยชอบพลังงานคือน้ำมันมากกว่าก็ปตท.สผ.ถ้าคุณจะเสี่ยงหุ้นในกลุ่มพลังงานก็สผ.ไปเลยค่ะนะครับเลือกไปตัวเดียวเลยนะครับหรือถ้าชอบกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับฟันเดเมนทัลดีแหละแต่ว่าเจ้าไม่ค่อยอยากจะเล่นเท่าไหร่เจ้าหมายความว่าของนักลงทุนทั่วไปบอกว่าโอ้ NPL ที่เพิ่มขึ้นแต่ตอนนี้ลงนะนะครับประกาศมาแล้ว NPL ล่าสุดทั้ง NPL ใหม่แล้วก็ NPL total เลยลงทั้งคู่นะครับ NPL ใหม่เลยที่ 1.26% NPL ทั้งระบบอยู่ที่ 1.85% ต่ำสุดในรอบ3ปีแล้วการเทรดของเขาเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ผ่านมาถ้าคุณชอบก็คือนี่คือพื้นฐานใช้ได้นะครับแต่ฟันโฟเวลาเขาจะเลือกกันเนี่ยกลุ่มแบงก์ยังไม่ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าเทรนด์ดอกเบี้ยจริงแล้วมันก็ยังขมวดอยู่ต่างประเทศยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัวเลข
ภาคของถ้าเลือกได้เขาจะผมมองว่าเป็นกลุ่มพลังงานในเรื่องของฟันโฟนะคือมันจูงใจกว่าเรื่องของการเก็งกำไรแต่กลุ่มแบงค์เนี่ยฟันเดเมนทัลดีนั้นกลุ่มแบงค์เหมาะกับนักทุนระยะยาวใครที่เป็นพวกยาวคือเพราะมีเรื่องสตอรี่เรื่องยาวๆอยู่เป็นเรื่องของตัวการแข่งขันที่มากขึ้นค่าเทรดเนียมที่ลดลงอะไรอย่างเงี้ยมันยังมีอยู่ในใจอย่างเงี้ยนะครับการเทรดก็เลยเทรดต่ำกว่าเรื่องของคุณจะซื้อระยะยาวเลยผมก็ยังคิดว่ายังไม่ใช่ถึงขนาดนั้นคือเป็นการสะสมแบบโอเคถ้าเมื่อไหนลงมาเยอะน่าสนใจแต่วันนี้ก็ยังซึมๆอยู่เงี้ย BBL ก็ซึมๆอยู่อย่างเงี้ยไม่ค่อยมีเส้นไหวเท่าไหร่เกณฑ์คุณก็จะน้อยนะครับคือพื้นฐานโอเคดีขึ้นแต่ว่าเทคนิคอลทั้งในเรื่องของกลยุทธ์ยังไม่ค่อยเต็มที่ว่าง่ายนะครับก็เลยคิดว่ากลุ่มแบงก์ก็เลยอาจจะเป็นแง่ของการเก็งกำไรมากกว่าครับโอเคได้ไปหลายกลุ่มแล้วนะคุณผู้ชมเซตใหญ่กันเลยนะคะหลักๆเนี่ยพี่ต้นชอบที่สุดจะเป็นฝั่งของที่อยู่อาศัยต้องใช้คำนี้ว่าที่อยู่อาศัยเท่านั้นนะคะจะเดินเชี่ยวนะคะส่วนถ้าจะไปพลังงานก็ต้องเอาแค่ปตท.สผ.เพราะว่าตัวนี้ตัวเดียวเลยนะคะส่วนกลุ่มธนาคารพื้นฐานดีแต่ว่าฟันโฟมยังไม่เข้าเนาะโอเคเอาล่ะเดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ชมก่อนนะคะตอนนี้ตลาดเปิดแล้วล่าสุดนั้นบวกไป 2.09 จุดนะคะอยู่ที่ 1,727.23 จุดนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยเมื่อกี้ตอนเปิดมาไปแตะ 1,730 ด้วยนะพี่ต้นแต่แล้วมันก็ย่อก็เนี่ยก็คือคนนักเทคนิคก็ใส่โปรแกรมไว้นะครับว่าทะลุเมื่อไหร่ผมก็จะเป็นเหมือนเรียกที่เป็น AI ออโต้เทรดเป็นออโต้เทรดอย่างเงี้ยโอเคว่าทะลุเมื่อไหร่ผมซื้อด้วยเหมือนเมื่อวานเนี่ยที่มันทะลุลงมามันก็ขายด้วยนี่เกิดก็จะมีแต่ถ้าดูเทคนิคเนี่ยเส้นค่าเนี่ย10วัน25วัน75วันที่ขาลงนะค่ะใช่มันกดมันหัวเต็มไปหมดเลยเนี่ยมันก็เล่นระบาดงั้น1730ที่ว่ามันก็เลยเป็นตัวลำบากนิดนึงตันเพดานอยู่ไหนถ้าอยากจะเล่นแบบเทคนิคจริงๆผมอยากให้ลงไปถึง1695นะฮะถ้าดูตีเทรนไลน์ขาลงก็1695จะมีเด้งแถวตรงนั้นนั้นตรงนี้คือก็เก็งกำไรล้วนๆครับค่ะทักคุณผู้ชมก่อนนะคะคุณทิตรวีสวัสดีค่ะคุณสวนะคะคุณเปิดโลกมงคลนะโมโพธิสัตโตอคันติมยะอิติภควาสุขกายสบายใจสำเร็จสมหวังทุกประการทุกท่านครับสาธุนะคะคุณแซมมอร์นิ่งค่ะคุณสวบอกว่าเมื่อวานไม่ได้ไปน่าจะมีรีรันแหมไม่ได้จัดเองอะค่ะเมื่อวานมันมีสัมมนาไงพี่ต้นของ KTBST เขาจัดปอมไปเป็นพิธีกรให้อู้เมื่อวานสนุกมากเลยเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยมีงานสัมมนาเขาเลยพี่บริหารหลักเลยเนี่ยบริหารเป็นหลักเดือนนึงออกครั้งนึงก็แย่แล้วนี่เพื่อนๆรอประชุมอยู่ข้างหน้าห้องเลยอู้เป็นคุณผู้ชมวันนี้ต้องแบบว่าจะเขาเรียกว่าใช้พี่ต้นให้คุ้มวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ต้นเลยแหละที่สละเวลามาให้กับรายการนะคะคุณเก่งสวัสดีค่ะคุณปังคุงคุณนาริศแล้วก็ยังมีคุณศักชายนะคะคุณดวงเลิฟคิงคุณอุ๋ยคอมซ่าคุณเอพิมเซรินะคะคุณจันทนาคุณสุริดวงคุณมิตรคุณผุดสดีนะคะคุณผุดสดีเมื่อวานนี้ของที่ให้ถูกใจมากเลยใช่ไหมใช่คุณผุดสดีท่านนี้เนาะใช่สิให้เมล็ดเชียร์แล้วก็เป็นอะไรโคโคนัทเป็นรายโคโคนัทนะแล้วก็จะมีขนมอะไรอีกอย่างที่เป็นคือของสุขภาพหมดเลยอ่ะขอบคุณค่ะคุณทาซานสวัสดีค่ะพี่รถนะคะสวัสดีค่ะเมื่อวานคุณปอมสวยมากค่ะอุ๊ยขอบคุณค่ะงานดีนะคะได้ความรู้และมุมมองที่กว้างขึ้นมากค่ะขอบคุณนะคะคุณสุกัญญาสวัสดีค่ะคุณพรทิพย์คุณทวีคุณจัญญาคุณแม็กซ์ซอฟฟี่คุณสายสุนีคุณเง็กนะคะโอเคมาถามคำถามเลยพี่ต้นคำถามเยอะมากเลยท่านแรกถามถึงตัว KTB ยังไม่มีตอนนี้17.70 บาทนี่คือกลุ่มธนาคารก็ผมคิดว่ากลุ่มธนาคารตอนนี้ที่เราชอบก็คือ BBL กับ KTB ถามว่าทำไมคือไพร์เปอร์บุ๊กเรียกว่าต่ำกว่า1เท่าทั้งคู่ค่ะนะครับเราคิดว่าสถานการณ์แบบนี้นะครับในภาพของ2ตัวนี้นะครับอัตรากำไรเริ่มจะดูดีขึ้นค่ะนะครับเริ่มจะดูดีขึ้นคือแต่ก่อนคือไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้ก็เริ่มดูดีขึ้นนะครับหลายเด้งประกอบกันคือถ้าเลือกแล้วเนี่ยแบงก์ก็คือ KTB กับ BL นะครับแต่ถามว่าเซกเตอร์มันจะมาไหมผมยังเฉยๆอยู่นะแต่ว่าน่าสนใจนะ KTB ทางเทคนิคถือว่าใช้ได้เพราะราคาหุ้นลงมาเยอะจาก20ต้นๆลงมาต่ำสุดที่16.90 บาทแล้วเพิ่งจะรีบาวขึ้นมาค่ะตอนนี้ก็เพิ่งจะยืนเหนือกว่าเส้น10วัน25วันที่17.70 บาท
นะครับถ้า27.70ได้วันนี้พรุ่งนี้นะฮะน่าสนใจนะนะครับแนวต้านก็คือเส้น200วันไปประมาณ118.50ตรงนั้นจะเป็นแนวต้านนะครับก็นำก็คือซื้อนะครับน่าสนใจทั้งพื้นฐานและก็เทคนิคอลครับค่ะเราควรรอให้มันยืน17.70แล้วค่อย follow ไหมครับพี่ต้นใช่ก็วันนี้นิดนึงนะครับก็อาจจะไปตอนนี้สัก10-15%ของที่เราตั้งใจไว้นะครับแล้วก็ยืนได้ก็เพิ่มเข้าไปอีกนะครับโอเคซีรีซึ่งก็อยู่ใน property แล้วก็แต่พี่ต้นบอกว่าตัวนี้บอกว่ามันลงมาเยอะอ่ะแล้วก็มันได้อยู่ในขาขึ้นไงเอาแต่ว่าก็น่าไม่ได้บอกว่าไม่ชอบนะก็คือว่าชอบน้อยหน่อยชอบน้อยหน่อยคือว่ากับเซกเตอร์ที่ผมชอบทุกตัวนะที่เป็นที่อยู่อาศัยนะครับแต่ว่าจังหวะคือว่าที่ผ่านมาคือผลประกอบการ Q2 มันไอ้ Q1 เขาอาจจะดูด้อยที่สุดในกลุ่มนะครับในเรื่องของตัวอัตราการทำกำไรนะจำนวนที่เนี่ยพอๆกันนะคือมันก็โตได้เหมือนกันแต่ว่าในภาพของตัวที่เขาดูนิดนึงนะครับแต่ว่าจุดนึงก็คือไตรมาส2ผมคิดว่าจะเริ่มดูดีขึ้นนะครับเริ่มดูขึ้นนี่คือการคาดการณ์นะเริ่มดูขึ้นก็เป็นสะสมได้นะครับเพราะเทคนิคอลก็ถือว่าใช้ได้คือไซด์เวย์อัพสั้นๆเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไปเบรกตรงเส้น75วันคือ1.80เนี่ยต้องลุ้นก่อนว่าผ่านหรือเปล่า1.80ถ้าผ่านได้ก็โอเคนะครับ1.95เป็นแนวต้านนะไม่ผ่านก็เส้น10วันนะครับ1.73 1.72ตรงนั้นก็จะเป็นแนวรับครับโอเคทีนี้อันนั้นสำหรับท่านที่ยังไม่มีส่วนท่านที่มีแล้วเนี่ยต้นทุน2.24ถัวดีไหมคะ2.24ก็ถัวเมื่อลงมา1.72นั้นหน้าถัวครับหน้าถัวโอเคตัวนี้หน้าถัวเพราะว่าเขาถามเปรียบเทียบกับอีกตัวหนึ่งคือ Week and Hookland WIIK เนี่ยค่ะคือเขาถามว่าเอาถัวตัวไหนดีซึ่งฟังแล้วเนี่ยก็น่าจะถัวสิริมากกว่า WIIK ต้นทุน3.60อ่ะทำไงดี 2.38 ผมเชื่อว่าตอนที่ซื้อนะครับตั้งใจจะซื้อเพื่อเก็งกำไรผมก็ใจอย่างนั้นนะฮะคือตั้งใจที่ซื้อวันนั้นน่ะโอเคจะซื้อเพื่อเก็งกำไรถ้าผิดเนี่ยผมก็คงทิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ว่าพอเก็งกำไรแล้วก็คือตอนที่คัทลอสตอนที่มันหลุดเพราะว่าตอนนี้ถ้าดูเทคนิคอลของ Week End Trend นะครับเทคนิคอลเนี่ยเป็นขาลงชัดเจนใช่ดูสิแต่เนี่ยเห็นชัดเจนเป็นเส้นตีทะแยงลงมาตรงมุมจอเลยเนี่ยแต่คำถามที่คนพอติดเยอะๆแล้วก็หน้ามืดนะฮะเลยถามว่าโอเคมันลงเยอะขนาดนี้แล้วนะครับน่าสนใจไหมนะครับเพราะว่าราคาหุ้นมันก็ลงมาเยอะมากๆนะครับคือถ้าเผื่อขายตอนอดีตเนี่ยคงไม่ขายแต่ณวันนี้นะครับกำไรของเขาเป็นบริษัทจำหน่ายท่อแล้วก็ข้อต่อพลาสติกรู้หรือเปล่าว่าทำอาชีพนี้นะเนาะเข้าไปนี่เรารู้หรือเปล่าว่าทำอะไรอาชีพนี้คือว่าทำอาชีพนี้นะครับซึ่งณวันนี้นะครับตัวเลขผมเอาตัวเลขก็คือตัวเลขหนึ่งคือตัวเลขพอดีผมไม่ทำบทวิเคราะห์หุ้นตัวนี้นะเป็นหลักทรัพย์ผสมไม่มีแต่เลยขอพูดเป็นภาพอุตสาหกรรมเลยคือณวันนี้นะครับตัวเลขยอดขายวัสดุก่อสร้างของประเทศไทยเนี่ยนะครับเดือนกุมภาติดลบมกราติดลบมีนาเริ่มทรงๆเดี๋ยวดูเมษาว่าเริ่มบวกหรือเปล่าถ้าบวกเมษาเนี่ยนี่มันลงตามตัวราคาหุ้นเลยนะยอดขายไม่ค่อยดีว่าง่ายอันนี้บอกโอเคว่าถึงจะประกาศก็คือไปก็คือเดี๋ยวอาจจะเป็นต้นอาทิตย์เนี้ยนะครับต้นจิตประมาณต้นเดือนหน้านะฮะถ้าออกมาตัวเลขการขายวัสดุก่อสร้างมันโตขึ้นเอาดูจากไหนดูตัวเลขจากแบงก์ชาติยากหน่อยนะก็คือจะติดเหมือนก็ผมคิดว่ามันจะเริ่มมาเรื่องขายวัสดุก่อสร้างเริ่มมาแต่ว่าเมื่อกี้พูดไปเนี่ยคือตอนที่บอกตอนแรกเนี่ยเหมือนกับว่าตอนคุณไม่คัดรอแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาคัดรอแล้วใช่นะครับเพราะกำไรก็เริ่มมีมาบ้างนะครับแล้วก็จุดหนึ่งก็คือ PE 13เท่ามันก็ไม่แพงมากไพเปอร์บุ๊กก็ต่ำกว่า1เท่าโอ้คุณเล่นจนราคาหุ้นลงมาต่ำกว่า1เท่าไพเปอร์บุ๊กนี่ก็หมดแล้วไม่ต้องขายแล้วนะครับแต่จะขึ้นหรือเปล่าขอดูตัวเลขเมื่อสักครู่นี้นะครับที่บอกไปแล้วก็เทคนิคเนี่ยถือว่าจุดต่ำสุดลดลงนะครับลดลงมาเรื่อยๆตอนนี้ดูว่าเบรกเส้น25วันหรือเปล่าที่2.50ติดราคาเท่าไหร่3.60ก็ติดมานานแล้วแสดงว่าต้องถือต่อนะแต่ทันใจได้ไหมแต่เส้น25วันนะครับที่2.50แล้วช็อตมาเก็นพอร์ตขายไปแล้วลงมาที่2.30ซื้อใหม่โอเคถ้ากล้าก็ถ้าไม่กล้าก็ไม่เป็นไรค่ะอันนี้เป็นแนวคนกล้านิดนึงชอบเสี่ยงแต่ผมเชื่อว่าไม่กล้าครับถึงมาขนาดนี้มันจะท้าเลยแต่ถ้า 2.5 ผ่านขึ้นไปได้แต่ว่าถ้าเผื่อตัวเลขยอดขายวัสดุก่อสร้างมันขึ้นนะไม่ต้องขายละแต่อาจจะวิ่งไปถึง3 บาทนู่นเลยซึ่งตรงกับไม่2.90ซึ่งตรงกับเส้น75 วันครับไหนๆก็ถือมาขนาดนี้ก็รอแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลับขึ้นมาแล้วอ่ะต่อไปถนอมน้ำใจพอต่อไปตรงๆก็2.50เลยครับดูว่าผ่านไม่ผ่านครับดูที่2.50นะคะแต่ว่าถ้า2ตัวนี้ระหว่างซีรีกับวีคก็เลือกซีรีที่จะถัวดีกว่านะคะตัวนี้รอไปก่อนแล้วกัน
นะคะครับผมโอเคอ่ะ EPG EPG ยังไม่มีครับก็ EPG นี่ราคาหุ้นก็ลงมาเยอะนะคล้ายขาแสนที่เหลือผมต้องกอบการไม่ค่อยดีตอนนี้ผมคิดว่า Q2 จะเริ่มดี EPG นะค่ะเทคนิคอลคล้ายกันเลยคือไซด์เวย์อัพค่ะนะครับเริ่มมาแล้วรถยนต์เขาก็ดีนะครับภาคของรถยนต์อุตสาหกรรมรถยนต์ก็เริ่มเติบโตที่ดีนะครับแสดงว่า EPG กำลังเริ่มกลับมาค่ะนะครับก็เลยบอกว่ามีอยู่ก็ไม่น่าขายแล้วยังไม่มีครับไม่มีก็เป็นการซื้อสะสมมากกว่าเพราะว่ามันราคาหุ้นคงไม่ได้ปุ๊ดปาดขึ้นไปแบบเร็วๆนะครับซึ่งถ้าดูเทคนิคอลคือลงมาที่ตรงเส้น10วันะนะครับ7บาท30น่าสนใจ7บาท30โอเคนะครับแล้วก็ขึ้นไปที่ไฮเดิมก็คือที่7 8บาทตรงนั้นจะเป็นแนวต้านค่ะน่าซื้อครับแต่ว่าระยะแต่ว่ามันขึ้นอาจจะขึ้นช้านะไม่ปุ๊ดปาดนะครับแต่สิ่งไม่ดีผมไม่ค่อยชอบหุ้น PE สูง20เท่าฮะผมไม่ชอบผมตอนนี้คือสังเกตว่าหุ้น PE สูงโดนทุกตัวค่ะโดนทุกตัวนะครับก็อาจจะว่าโอเคว่าแค่เทรดดิ้งละกันค่ะแค่เทรดดิ้งพอนะคะอ่ะทีนี้ปตท.นี่ถามมาถึง3ท่านไม่มี1ท่านมีต้นทุน52บาทแล้วก็อีกท่านนึง51บาทค่ะก็ยังมีอยู่ก็ไม่น่าขายนะฮะนะครับผมยังคิดว่าแต่วันนั้นโอ้เมื่อวานนี้ที่ลงมาตรงเส้น200วันพอดีนะครับเกือบๆนะ49บาทแล้วเด้งพอดีใครซื้อเมื่อวานนี้ก็เรียกว่ารับไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันแต่ตอนนี้มีรีบาวด์ขึ้นมาแล้วไม่มีนะครับผมคิดว่ารอย่อนิดนึงค่ะแต่ไม่ต้องเยอะนะย่อที่ถ้าแถวเรียกว่าใกล้เคียงกับ50บาทนะแต่รีบาร์ขึ้นไปเส้น75วันนะครับ53บาท50เป็นแนวต้านครับค่ะโอเค53 50นะคะต้านใครยังไม่มีรอย่อก่อนนะคะส่วนที่มีอยู่ก็ถือต่อนะคะ ASAP ASAP ยังไม่มีค่ะถามว่าจบขาลงหรือยังครับผมก็ประเด็นเรื่องของตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยอะไรที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยนะครับคือได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลงดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยนะครับก็ต้องดูนิดนึงนะครับผมไม่รู้ว่าเอแซปนี่เขาทำอะไรฮะเหมือนให้เราเช่าให้เช่ารถมือสองถ้าจำไม่ผิดทุกที่ให้รถยนต์ให้เช่าใช่นะครับคือณวันนี้นะครับตัวเลข investment ภาคเอกชนนะครับปรากฏว่าถ้าดูคุณดูเป็นรายไตรมาสเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ถ้าคุณดูเป็นรายเดือนนะครับโดยเฉพาะเดือนมีนาเนี่ยเริ่มลดลงinvestment ได้เกิดขึ้นการเช่ารถยนต์ที่เพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคตเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะน้อยลงตามกันไปด้วยถูกไหมฮะคนไม่อยากลงทุนเพราะดูจากตัวเลขที่ว่าเมื่อสักครู่นี้แต่เราไปถึงเรื่องของดอกเบี้ยที่บอกว่าดอกเบี้ยมันกำลังจะเพิ่มขึ้นนั้นคนที่จะให้เช่ารถยนต์มันก็มีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะดอกเบี้ยมันยังต่ำอยู่นะอนาคตก็ดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นแสดงว่ามันก็เริ่มไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับในผมพูดในเซกเตอร์ผมพูดเซกเตอร์นะผมไม่ได้วิเคราะห์รายตัวนะครับแล้วก็ PE ปัจจุบัน32เท่าโอ้โหก็เลือกเอาละกันว่าเหมาะสมมั้ยนะครับแล้วก็เทคนิคอลคือราคาหุ้นลงมาเยอะนะครับจากโอ้ลงมาจาก 11.50 บาทนะครับตอนนี้ลงมาเหลือ 6.95 บาทแค่นี้ก็ไม่เทคนิคอลเนี่ยแล้วแถว 6.80 บาทถ้ายืนได้ก็เล่นเด้งนะครับเล่นเด้งไปก็เส้น10วันถ้าผ่านได้ก็25วัน 7.70 บาทตรงนั้นก็จะเป็นแนวต้าน10วันก็อยู่ที่ 7.20 บาทจะมา15เป็นแนวต้านแรกๆครับก็แล้วแต่คุณผู้ชมเองแล้วกันว่าจะเล่นแค่แบบรีบาวหรือเปล่าเพราะว่าถ้าจะให้เข้าไปลงทุนอะไรแบบจริงจังอะไรเงี้ยคงไม่เหมาะเนาะCK ชอการช่างยังไม่มีฮัลโหลพี่ต้นหายฮัลโหลได้ยินไหมครับอ๋อได้ยินแล้วค่ะคือตอนเนี้ยอีกเซกเตอร์หนึ่งที่อยากจะนำเพิ่มนะครับก็คือกลุ่มรับเหมาก่อสร้างเพราะอะไรการเมืองเริ่มมาใช่ไหมคะไอ้เรื่อง investment ในประเทศนะครับคือภาคเอกชนเนี่ยลดลงแต่ภาครัฐเพิ่มขึ้นเพิ่มมา2เดือนติดต่อกันแล้วนะครับการเบิกจ่ายเริ่มมาคือสมัยก่อนมีแต่โครงการไม่มีเงินที่บริษัทจดทะเบียนได้แต่ตอนนี้การเบิกจ่ายเริ่มมาแล้วนะครับหลังจากปลดล็อกเรื่องของการเบิกจ่ายไปทำให้กลุ่มรับเหมาก่อสร้างเนี่ยณตอนนี้คือผมมองว่าระยะกลางน่าสนใจค่ะนะครับแต่ว่ากำไรมันอาจจะอัตรากำไรยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนตัวที่มันดีอยู่แล้วคือที่อยู่อาศัยค่ะมันก็เลยบอกว่าถ้าคุณเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากที่อยู่อาศัยคือรับเหมาก่อสร้างนะครับงั้น CK สรุปก็คือว่า CK Stakeon Unique เนี่ยชอบหมดโอ้เนี่ยคุณผู้ชมถามมาหมดเลย CK Stake แล้วก็ Unique เนี่ยถามทั้ง3ตัวเลยก็เหมือนกับเมื่อกี้ตัวที่อยู่อาศัยอ่ะค่ะนะครับชอบหมดแต่ว่าคุณต้องดูจังหวะเอาเองว่าตัวไหนเวลาไหนที่เป็นตัวไหนค่ะทีนี้เช่นณวันณตอนเนี้ยนะครับโอเคว่าพูดถึง3ตัวเลยแล้วกันค่ะ
นะฮะตัวสเตคอนนะครับตัว PK ตัวยูนิคนะครับถ้าคุณดูหลายๆตัวประกอบกันคุณต้องดูประกอบที่มีข้อเลยอ๋อทั้งสเต็กและ CK เนี่ยดูงามในดูก็ดูยูนิคสเต็กกับ CK เป็นไงค่ะราคาหุ้นทะลุเส้นค่าเฉลี่ย200วันแล้วใช่แต่ยูนิคยังไม่ทะลุก็แสดงว่า CK สเตคอนเนี่ยแตะ200วันก็ซื้อค่ะต่างกับเซตนะเซตยังไม่ผ่านค่ะนะก็คืออ่ะ CK ก็ซื้อที่ 25.80 ค่ะ 26.25 25.75 อะไรเงี้ยนะค่ะ 26.25 รีบาวก็ไกลๆถึง29ตัวนั้นก็จะเป็นแนวต้านนะครับหรือสเต็กนะครับก็ทะลุเส้น200วันแล้วค่ะนะครับที่แถวๆ 22.20 ตอน 22.70 นะครับก็อาจจะขึ้นไปถึง 24.60 ตรงนั้นจะเป็นแนวต้านนะครับหรือตัวยูนิคแต่ยูนิคที่เมื่อกี้คุณปอมบอกฮะมันยังไม่ทะลุ200ยังไม่ทะลุนะตอนนี้เห็นไหมก็คือว่าเราต้องหยิบตีมได้ด้วยนะครับแล้วเราก็ต้องโอเคว่าหยิบในประเด็นเรื่องของเทคนิคอลด้วยนะฮะก็คือเทคนิคอลของยูนิคเนี่ยยังไม่ผ่านเส้น200วัน15บาท30ตอนนี้14.80ก็จะเด้งไปถึง15.30ก็ได้นะครับแต่ว่าความแม่นยำที่มันไม่ทะลุ200วันมันก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงหรือลงมาที่14.40ก็เป็นแนวรับนะครับก็เรียกว่าชอบทั้ง3ตัวเชิงของกลยุทธ์ค่ะนะครับแต่ว่าเทคนิคอลตอนนี้สเตคอนกับ CK ก็ดูเหนือกว่าหน่อยค่ะนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ถามมาทั้ง3ท่านนะคะทั้งชอการช่างทั้งซิโนไทยทั้งยูนิคนะคะลองเลือกดูนะคะว่าเอาแบบไหนนะคะเหนื่อยหน่อยก็จะยูนิคนะคะชอบถ้าดูดีๆก็จะเป็นชอการช่างกับสเต็กนะคะตามที่พี่ต้นได้บอกไปเนาะJKN ค่ะจบขาลงหรือยังยังไม่จบอ่ะ อะไรจะจบหรือยังผมว่าหลายคนก็ต้องดูว่าตอนนี้ไอ้พวกประเด็นอย่างเงี้ยนะครับสื่อหรือพวกที่ไอ้พวกคอนเทนต์แบบนี้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับธุรกิจเรื่องของลิขสิทธิ์คอนเทนต์ต่างๆนิโทรทัศน์ต่างๆนะครับก็ปรากฏว่าที่ผ่านมานะครับทุกคนมองเป็นโกสต์สต็อกก็ใช่ก็ใช่แต่ว่าณตอนนี้คือมันก็เริ่มการแข่งขันก็สูงขึ้นนะครับวันนี้ไม่น่าเชื่อมีอยู่ช่วงหนึ่งหุ้นเมื่อกี้เมื่อเช้าเนี่ยหุ้นบวกทุกกลุ่มเลยเกือบทุกกลุ่มเลยมีเดียลบอยู่กลุ่มเดียวแสดงว่าคนก็มองว่าตอนนี้แล้วก็ประกอบกับนะครับ PE ไม่ถูกแล้วคือเมื่อก่อนมันมีเรื่องราวสตอรี่ยอมจ่าย PE แพงนะตอนนี้ก็สตอรี่น้อยลง PE 23.769 เท่าไทยเปิดบุ๊ก 2.66 เท่าค่ะเห็นไหมมันก็แพงนะครับอันแพงก็คือว่าท่านเร่งคือเก่งกำไรแค่รีบาวค่ะเร่งแค่เก่งกำไรแค่รีบาวทำใจได้ไหมเดี๋ยวมีรีบาวสั้นๆ นะครับนั่นคือหมายความว่าตอนนี้มันลงมาเยอะค่ะรีบาวสั้นๆแล้วตรงเส้น10วันไม่ผ่าน10บาท40 10บาท50จะขายไหมค่ะชอตเกนพอร์ตจะกล้าจะขายไหมนะครับถ้าไม่ขายก็ถือต่อไปถือต่อไปก็ลงเรื่อยๆเพราะ PE แพงค่ะตอนนี้กราฟเด้งไปแล้วพี่กราฟปมเด้งก็คือว่าแต่ว่ามันอาจจะมีรีบาวด์สั้นๆไม่ต้องรีบขายตอนนี้แต่อาจจะมีรีบาวด์สั้นๆนะครับก็ดูที่10บาทหรือว่า10บาทบวกลบไปง่ายๆนะครับก็ดูตรงนั้นนิดนึงได้แค่รีบาวด์นะคะมันยังไม่จบขาลงอ่ะนะครับผม RS อีกตัวอ่ะไหนๆถามมาคล้ายๆกันคล้ายๆกันนะครับคล้ายกันก็คือว่าน่าจะมีรีบาวด์สั้นๆนะครับเส้น10วันคือ20บาทเหมือนกันยี่สิบบาทเจ็ดสิบตรงนั้นจะเป็นแนวต้านนะครับก็เป็นขาลงเหมือนกันเพราะว่าราคาหุ้นก็หลุดเส้น200วันลงมาใช่ครับผมTVO ค่ะต้นทุน33บาทตอนนี้30.75ก็มีช่วงหนึ่งสวยงามเลยราคาหุ้นเนี่ยมันขึ้นลงตามกับราคากากทุนเหลืองเนี่ยค่ะรอบที่แล้วตอนปลายปีจนถึงช่วงของเดือนมีนาเนี่ยหุ้นเป็นขาขึ้นราคากากทุนเหลืองขึ้นราคากากทุนเหลืองก็เริ่มทรงหรือว่าลงนิดหน่อยราคาหุ้นก็ทะลุ200วันเรียบร้อยแล้วคือทะลุลงนะฮะนั่นแหละมันก็ลำบากนิดนึงทะลุลงก็คือว่าเล่นลำบากนิดนึงคือถ้านานไปไม่ผ่านเส้น200วันคือ32เนี่ยผมคิดว่ายังไม่ต้องทำอะไรค่ะยังมีโอกาสย่อมากกว่าครับค่ะถ้างั้นต้นทุน33เอาดีรีบาวไปที่ใกล้ๆเส้น200วันนะครับ32หรือ31ปลายๆนะฮะนะครับก็อาจจะท็อปลอสตรงนั้นครับโอเค32หรือ31ปลายๆนะคะครับIVL ตัวนี้ก็พูดตอนต้นรายการด้วยก็คือหมายความว่าก็คือผลกระทบจากที่ยุโรปนะครับจะบังคับกฎหมายพลาสติกใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเนี่ยผมคิดว่าก็ทุกเซกเตอร์ทุกกลุ่มในกลุ่มพลาสติกนะครับก็หรือกลุ่มปิโตรเคมีนี้ได้ผลกระทบลบหมดนะฮะแต่ว่า IVL ได้ผลกระทบน้อยที่สุดแต่ว่าผมบอกว่ามันก็มีผลกระทบอ่ะราคาหุ้นอะไรสังเกตว่า
ความจริงแล้วถ้าเป็นหุ้นขาขึ้นนะพอบอกอย่างนี้นะไอแววขึ้นทันทีค่ะแต่ที่หุ้นเป็นขาลงก็บอกว่ากระทบน้อยกระทบน้อยเหมือนกระทบมากว่าง่ายในความรู้สึกของคนนะว่าง่ายนะครับมันก็เลยทำให้เทคนิคอลเลยดูเสียไปในราคาหุ้นที่หลุดต่ำกว่าเส้น10วัน25วันที่60บาทไปแล้ว75วันอยู่ที่57บาท50ตรงนี้57.25นะครับก็มีโอกาสลงมากกว่านะครับลงมากกว่าที่55บาทที่พื้นฐานนักวิเคราะห์ทางพื้นฐานชอบนะค่ะแต่ว่าผมดูกลยุทธ์แล้วคือลำบากนิดหนึ่งครับถ้างั้นยังไม่เอาเนาะยังไม่เอาไอวีเอลไม่เกี่ยวผ่านผ่านนะคะยังไม่เอานะครับค่ะ EA ยังไม่มีค่ะตอนนี้38.75พยายามที่จะขึ้นให้ได้คือหุ้นลงไฟฟ้าผมเฉยหมดทุกตัวนะฮะก็คือมองว่าเทรนด์ของดอกเบี้ยที่จะเป็นขาขึ้นนะครับแต่ว่าตัวไหนที่มีประโยชน์มีล่วงหน้าก็โอเคแต่ว่าให้ดูเทคนิคเพื่อเก็งกำไรอย่างเดียวเลยคือดูเรื่องของพื้นฐานนี่อาจจะยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ที่นี่เขาคือลงมาเยอะแล้วลงมาจาก70ลงมาต่ำสุดที่30แล้วรีบาวขึ้นมาสังเกตว่าหุ้นตัวนี้คือไซด์เวย์เหมือนกับหุ้นก๊าซตัวนี้เหมือนแสงสิริไงใช่ลงมาเยอะแล้วก็ไซด์เวย์ก็เล่นแค่เก็งกำไรไปก่อนแล้วกันนะครับนึกว่าเก็งกำไรนะ58เอ้ยตัว38ตรงนี้ก็ซื้อตรงนี้น่าซื้อนะเก็งกำไรนะแล้วขึ้นไปใกล้ๆตรงเส้น7,442ก็ขายค่ะ42ก็คือตรงกับเส้น75วันค่ะแต่ถ้าจะเล่นแค่นี้ก็โอเคครับโอเคตอนนี้เมื่อกี้หลุดเส้น10วัน38บาทก็ตัวไฮโตมันนะที่เขาจะหลุดใหม่อีกทีหนึ่งครับโอเคเมื่อกี้เซตแอบแวบไปลบหน่อยนึงนะคะตอนนี้กลับมาบวกแล้วสงสัยไม่รอดแน่เลยก็ยังไปอย่างนี้นะครับก็คงเป็นอย่างนี้ไปสักนิดหนึ่งครับเพราะว่า200วันเป็นจุดสกีนนะครับปูนซีเมนต์ไทยโหเมื่อกี้พี่ต้นก็บอกไปแล้วว่าไม่ดีเลยตอนนี้450คุณผู้ชมยังไม่มีจะรับไหมคะก็ในฝั่งของ2ขาคือยอดขายวัสดุก่อสร้างยังไม่เติบโตปูนก็ปิดโตปูนเริ่มมานะเริ่มมานิดหน่อยงั้นตอนนี้คือว่ามัน2ได้1เสีย2ไว้ง่ายนะครับก็บอกกับนักทุนที่เคยได้กำไรหุ้นตัวนี้เยอะก็เหมาะก็ถือได้นะครับเพราะหุ้นตัวใหญ่นะครับแต่ตัวใหญ่เนี่ยผมกับชอบพลังงานหรือถ้าอย่างเก่งเลยผมจะมาชอบที่แบงค์มากกว่าแต่บุญเซเว่นไทยก็สั้นๆมีรีบาวเพราะว่าลงมาเยอะเมื่อวานนี้ลงมาเยอะก็รีบาวไปที่แถวเสือ460ก็เป็นแนวต้านครับ460ใช่ไหมคะโอเคก็ถ้ารับประมาณนี้ก็แนวต้าน460นะคะครับผมครับ CPN ต้นทุน79บาทตอนนี้77.75สตางค์ฮะคือตอนนี้ภาพของการลงทุนที่เมื่อกี้บอกไปเอกชนเริ่มจะน้อยลงเพราะว่าจุดหนึ่งก็คือมันต้องเกี่ยวข้องการลงทุนด้วยว่าจะไปเข้าเช่าที่ห้างใช่ไหมค่ะแต่การบริโภคตอนนี้โดยเฉพาะเรื่องงานออฟฟิศเนี่ยนะครับการเติบโตได้ดีคือมันมีฝั่งดีมานด์ที่ดีที่ฝั่งที่มาจับใจใช้สอยได้ดีแล้วราคาหุ้นก็เลยแบบเนี้ยค่ะก็คือแต่เทคนิคถือว่าใช้ได้นะเพราะว่าจุดต่ำสุดยกขึ้นแล้วเริ่มยกขึ้นแล้วใช้ได้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ชอบที่สุดนะแต่โดยเฉพาะราคาหุ้นตรงเส้น200วันคือ77บาทนะครับถ้ายืนได้ก็น่าสนใจถ้า77.75นะยืน77บาทได้ก็น่าซื้อซื้อไปที่ก็83บาทตรงนั้นเป็นแนวต้านก็เพียงผมแค่ว่าเพิ่มได้แค่รีบาวครับคือต้นทุนเขา79บาททั้งนั้นก็รอไป83เนาะ78หรือ83โดยประมาณครับค่ะโอเคยังใช้ได้ครับไม่ต้องคัดลอสครับค่ะบ้านปูตัวนี้มองยังไงคะยังไม่มีค่ะตอนนี้21ก็มองเหมือนน้ำมันนะฮะนะครับก็คือบ้านปูก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับราคาหุ้นตอนนี้อยู่ที่10วัน25วันนี่แล้วคือ20.80ค่ะก็ชอบลองจากปตท.สผ.นะแต่จริงผมชอบตัวใหญ่มากกว่าค่ะนะครับคือในกลุ่มพลังงานนะนะครับก็มีโอกาสรีบาวไปที่22บาทตรงนั้นจะเป็นแนวต้านค่ะแนะนำก็คือว่าน่าสนใจครับทั้งสผ.แล้วก็บ้านปูครับโอเคมิ้นมีถามมา2ท่านท่านหนึ่งต้นทุน43บาทโอ้โหอีกท่านหนึ่งยังไม่มีค่ะ43บาทนี่โหเห็นแล้วช็อกแล้วเนี่ยลงมา33ก็หุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะท่องเที่ยวต่างประเทศเดี๋ยวที่ไปต่างประเทศก็เหนื่อยนิดนึงค่ะนะครับยังไม่ได้กลับมาแต่ในประเทศถือว่าดูดีนะแต่หุ้นในประเทศอย่างเช่นเอราวัณเนี่ยราคาหุ้นยังไม่ขึ้นเลยค่ะนะครับอยู่ที่ต้มเตี้ยอยู่ที่เดิมนะครับถามว่าทำไมนะฮะถามว่าทำไมก็คือว่าณตอนนี้ผมให้หลักการลงทุนก็คือว่าณวันนี้นะครับนักลงทุนจะไม่ค่อยชอบหุ้นที่ PE สูงถ้าหุ้นเป็นแบบนี้นะต้องเน้นคำว่า PE ต่ำมีสตอรี่ข้างหน้าค่ะนะครับตอนนี้มินต์ PE 30เท่าอ่ะโอ้โหนี่คือ PE นี่คือ PE ปัจจุบันนะค่ะนะครับ PE ปัจจุบันก็เลยมองว่าณวันนี้คือเรื่องของตัวมินต์เนี่ยก็ถ้าเล่นระยะยาวผมเฉยๆเล่นระยะสั้นมีโอกาสรีบาวเหมือนบุญเป็นไทยค่ะแล้วมีโอกาสรีบาวไปที่เส้น10วัน36บาท35บาทปลายๆจะขายไหม
ตรงนั้นก็เป็นเทคนิคอลที่น่าจะมีรีบาวด์ครับค่ะคือท่านที่ต้นทุน43ไม่ถัวเนาะก็35นะครับรีบาวด์ขึ้นไปโอเคก็คือต้องออกตรงนั้นใช่มั้ยคะฮะเพราะว่าผมณวันนี้คือผมจะไม่เลือกหุ้นที่ PE สูงค่ะส่วนท่านที่ยังไม่มีก็รับตรงนี้แล้วก็เล่นแค่รีบาวด์ก็ประมาณ35 36แค่นั้นเองนะคะครับผมแอดวานซ์ยังไม่มีครับผมก็น่าสนใจในเชิงของตัวที่รับไม่รับเงินปันผลเวลาเจอเสี่ยงเสี่ยงแล้วก็หุ้นเสี่ยงเสี่ยงอย่างเงี้ยนะครับคุณก็เริ่มกลับมาหาหุ้นพวกนี้น่าสนใจแบบน่าสนใจแต่ว่าถ้าสนใจของผมเนี่ยผมจะดูในเรื่องของเงินปันผลประกอบค่ะนะครับคือแอดวานซ์เนี่ยผมต้องอยากได้ปันผลที่มากกว่า 5% ยิ่งมากยิ่งดีแต่ยิ่งน้อยก็ยิ่งไม่ดีนะค่ะนะคือถ้าสัก 5% เนี่ยดูน่าสนใจนั้นตัวนี้ผมจะเป็นตัวสกรีนว่าผมจะรับหุ้นแอดวานซ์ตอนไหนค่ะอันนี้คือในเชิงของผมเปรียบเทียบกับพันธบัตรเลยทำไมผมถึงอยากได้มากขึ้นเมื่อก่อนขอ 4.5 ก็พอค่ะตอนนี้ขอ5นะฮะที่ขอ5ก็เพราะว่าที่ขอ5ก็เพราะว่าอันนี้ดาวไซด์สุดๆแล้วเพราะดอกเบี้ยมันจะขึ้นแล้วเวลาเนี้ยเงินปันผลตอบแทนแค่ 4.2 ค่ะอ้าวแค่ 4.2 ในที่ระดับราคานี้ราคาตรงนี้มันก็ยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะในเรื่องของรับเงินปันผลนะค่ะนะครับอันถ้าเกิดคุณจะซื้อตรงแถวๆ180ต้นๆแต่หรือว่าโลเดิมคือ173ค่ะนะอยากให้เป็นอันนี้คือผมเทียบกับตัวเงินปันผลค่ะนะเพราะผมว่ามองแอดวานซ์เนี่ยมันคู่เงินปันผลค่ะหุ้นที่จ้องอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันมีข่าวว่า 4.5 ลงมามีข่าวร้ายลงมาที่ 4.5% ค่ะผลตอบแทนนะคุณก็รับเข้าไปนะรอบนึงแล้วยิ่งถ้าเป็น5เมื่อไหร่คุณยิ่งน่าสนใจเข้าไปอีกนะครับซึ่งปันผลตอนนี้ที่เราforecastไว้คือ8.28นะค่ะ8.28นะถ้าคุณต้องการสัก 4.5% นี่คือความมือกระสนแล้วก็180ต้นๆแหละโอ้โหนะ180นะโดยประมาณเนี่ยตอนนี้นะถ้าจะเอาไป 5% ก็ต้องลงไปอีกก็ต้องลงไปอีกนิดนึงค่ะนะครับคือตอนนี้ปันผลระดับประมาณสัก 4.2แต่ถ้าเกิดแต่ว่าพี่ต้นเน้นว่ามันต้องเป็น 4.5 ถึง 5% เนาะตอนนี้หลุดเส้น200วันแล้วค่ะนะครับที่ราคาหุ้น193บาทค่ะทำไมหลุดตอนนี้ราคาหุ้นมัน189ตัวนี้นะครับ193เป็นแนวต้านสำคัญครับค่ะโอเคก็แล้วแต่จะเลือกแบบไหนนะคะถ้ารับตรงนี้ไม่เอาปันผลก็แนวต้านก็193ตรงเส้น200วันใช่ใช่แต่ว่าหลักที่เมื่อกี้บอกไปเนี่ยไม่ใช่ซื้อรับเงินปันผลนะค่ะเก่งกำไรเก่งกำไรบนสตอรี่เงินปันผลโอเคโอเคเก่งกำไรบนสตอรี่เงินปันผลค่ะคุณผู้ชมไม่ได้อยากรับเงินปันผลโอ้โหอยากได้ลึกซึ้งอะไรอย่างเงี้ยลึกซึ้งลึกซึ้งโอเคตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกคือต้องรู้ทุกอย่างนะผมรู้ทุกอย่างนะผ่านประสบการณ์มาเยอะทุกอย่างค่ะตอนแต่รู้ลึกไม่ลึกนะครับอย่าถามลึกนะครับ พี่ต้นเป็นอาณาแพทย์อายุรเวทนะคะโอเคWISE ค่ะตอนนี้เซตลบไปแล้วนะคะตอนนี้ 1724.65 จุดค่ะWISE ก็ยังไม่มีนี่ก็โหลงตลอดเลยเหตุผลเพราะอะไรฮะเพราะ investment ที่เมื่อกี้บอกภาคค่าเอกชนที่เริ่มจะติดลบแล้วบ้างนิดหน่อยนะครับอันตัวที่จะเป็นพวกแบบเนี้ยนะครับมันก็จะน้อยลงไปตามไปด้วยค่ะนะครับรวมไปถึงถ้าดูสังเกตก็คือมันจะคู่กันคือ JWU ดีนะมันกราฟมันเหมือนกันเพราะอะไรเพราะการลงทุนที่เมื่อกี้บอกไปมันเริ่มติดลบเริ่มเรียกว่าลดลงไปง่ายนำเข้าส่งออกก็เลยน้อยไปด้วยนำเข้าส่งออกมันก็โตน้อยลงแต่ถ้าคุณดูเพิ่มมันก็ดีนะเพราะโตส่งออกก็ยังโตเท่านู้นเท่านี้อะไรเงี้ยแต่ว่าการบวกมันเริ่มน้อยลงค่ะอย่างเงี้ยหุ้นไม่ชอบค่ะเพราะหุ้นนะครับแล้วก็ไว้เนี่ยก็คือว่ามีโอกาสรีบาวด์สั้นๆนะค่ะ5.20 บาทเป็นแนวต้านโอเคนะ5.20 บาทมันนอนเป็นแนวต้านก็ยังไม่น่ารีบขายนะแต่ว่ารอรีบาวด์แล้วกันโอ้แต่มันไกลเกินยังไม่มีค่ะยังไม่มียังไม่มีก็เฉยๆไปก่อนเฉยๆไปก่อนนะคะผ่านยังไม่มีก็อย่าเพิ่งทำอะไรค่ะนะครับเพราะว่าตอนนี้เล่นหุ้นขาลงนี่เหนื่อยนะค่ะถ้าคุณเล่นหุ้นขาขึ้นก็พอสบายไม่ใช่สบายด้วยนะต้องระมัดระวังแต่เพราะว่าไว้ใน PE 32เท่าด้วยค่ะตัวคนเขาเขียนว่าที่ลงยาวๆใน PE สูงนั่นแหละครับค่ะนะครับไอ้เมื่อกี้ที่บอกไป PE ที่ผมเชียร์ในหุ้น PE ต่ำนั่นแหละครับค่ะเพราะปกติต้องใช้ทฤษฎีในเรื่องของตัว valuation มาประกอบด้วยค่ะนะครับKKP กับ KTB สะสมได้ไหมคะตอนต้นพูดไป KTB แล้ว
ตอนนี้ก็สะสมก็คือชอบ KTB มากกว่า KTB เนาะถ้าชอบนะถ้าชอบตัวใหญ่มากกว่าคือสถานการณ์อะไรที่มันดูค่อนข้างแง่ๆตัวใหญ่จะดีกว่าค่ะนะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่มันเป็นบุกโอ้โหเศรษฐกิจมันดีตัวเล็กจะดีกว่าค่ะตอนนี้เน้นตัวใหญ่KTB แต่ KTB แต่ KTB ที่นี่เข้าก็ถือว่าไซด์เวย์ก็จะรีบาวเหมือนกันก็รีบาวก็ที่สะสมกันที่66กับตรง70เป็นแนวรับแนวต้านKTB 66นะครับ66เป็นแนวรับ70เป็นแนวต้านครับ70เป็นแนวต้าน KTB ก็แนะนำไปแล้วเมื่อกี้ใช่ก็ KTB 17.70 แนวต้าน 18.50 ก็ตรงนี้ก็ซื้อสะสมไปค่ะไพลอนยังไม่มีนี่ก็อยู่ในท้องกับกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับอันนี้ก็ต้นน้ำหน่อยนะครับก็ชอบนะก็คือดูน่าสนใจทั้งหมดนะฮะคือทั้งรับเหมาก่อสร้างทั้งโยงคือหุ้นใหญ่ด้วยถ้าคุณชอบความเสี่ยงตัวเล็กจะดีกว่าค่ะหรือหวาหน่อยว่าง่ายก็คือไพลอนกับซีฟโก้ค่ะเทคนิคอลของไพลอนก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าจุดต่ำสุดยกเริ่มยกขึ้นแล้วเดินเส้นขาอยู่ทุกเส้นแล้วแบบน่าสนใจโดยเฉพาะตรงราคาหุ้น7.60 บาทเป็นแนวรับค่ะนะครับน่าสนใจในการซื้อสะสมครับก็แนะนำซื้อนะครับแล้วก็ซิปโก้ก็เส้น10วันคือ8.90 บาทนะครับตรงนั้นเป็นแนวรับครับโอเคให้ซื้อสะสมไปนะคะครับผมครับพฤกษาโฮลดิ้งยังไม่มีฮะก็ชอบด้วยนะฮะก็เหมือนกันที่แตกไปแล้วก็เทคนิคอลถือว่าใช้ได้นะใช้ได้หมายความว่าเหมือนสิริที่ลงมาเยอะแต่ว่าถ้าเลือกกันฟันดาเมนทัลเนี่ยพฤกษาจะดูดีกว่าค่ะนะครับก็ลงมาเรียกว่าเป็นดับเบิลบอททอมจุดต่ำสุด2ครั้งแล้วไม่ต่ำแล้วก็จุดต่ำสุดของ MACD ยกขึ้นด้วยโอ้ใช้ได้เลยที่นี่เข้าใช้ได้นะครับมีโอกาสปรับตัวขึ้นเส้น200วัน22.80 บาทแต่ตอน21.80 บาทแนะนำซื้อครับค่ะก็ซื้อได้เลยนะคะครับซูเปอร์ครับก็ลงไปฟ้าก็ไม่ได้ค่อยชอบเท่าไหร่นะฮะนะซูเปอร์ก็เป็นหุ้นเก่งกำไรอยู่แล้วทุกคนซื้อไปขึ้นมาสักขนาดนี้ให้ดูเทคนิคเข้าประกอบอย่างเดียวคุณเล่นเทคนิคเข้าประกอบอย่างแล้วก็บางทีพอหลุดสต็อปลอสถ้าเผื่อมันหลุด10วันนะค่ะบาทสต็อปลอสโดยคือบาท30ถ้าคุณเล่นจะเล่นเก่งกำไรตรงนี้นะบาท30นี่ต้องดูให้ดีถ้าหลุดก็ไม่ค่อยดีนะแต่ตอนนี้โอเวอร์บอทมากเกินไปถ้าเล่นเก่งกำไรด้วยต้องรอย่อนะรอย่อมันจะพอรอย่อแล้วมันขึ้นต่อนี่มันยั่วยวนใจเหลือเกินแต่ถ้าโอเคว่าเทคนิคเขาถือว่าขาขึ้นนะขาขึ้นจะต้องเป็นขาขึ้นนะครับแต่ว่าให้รอย่อมาที่ตรงบาท40ถึงบาท38นะครับตรงนั้นแนวรับครับโอเคตรงประมาณ5วันเนาะครับผมทัสโก้17.50 บาทยางมาตอยก็ยังมาตอยยังไม่ขึ้นยังมาตอยคือหมายว่าจะขายวัสดุก่อสร้างยังไม่ขึ้นเท่าไหร่นะครับก็เลยมองว่าเฉยๆแต่เขากำไรอยู่นิดนึงนะตอนนี้17.7เขาจะเจ็บเริ่มมาโอเคว่าก็เริ่มไม่ได้ขายผมรอยอดขายอุตสาหกรรมที่เมื่อกี้บอกไปนะครับแต่ว่าภาคการก่อสร้างในประเทศที่บอกว่าภาครัฐเริ่มมาแล้วเดี๋ยวต่อไปคือกำไรจากรับเหมาก่อนดีกว่าไหมนะครับแล้วค่อยมาดูทัสโก้อะไรเงี้ยจะเป็นตัวต่อเนื่องจะนำในสองเดือนข้างหน้าอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับก็ตรง17 บาทนะครับเป็นแนวรับแล้วก็19 บาทเป็นแนวต้านครับ19 บาทโอเคปตท.ตอบไปแล้วนะคะก็รอย่ออุ้ยพิมพ์ผิดรอย่อก่อนนะคะคือตอนนี้ยังไม่ไปรับนะคะแล้วก็ให้แนวต้านที่53.50 บาทนะคะย่อประมาณสัก51นะพี่ต้นครับผมประมาณ50ยิ่ง50ยิ่งดีโอเคยิ่ง50ยิ่งดีแต่คนที่มีต้นทุนอยู่อาจจะเสียวหน่อยไม่อยากให้ย่อเนาะMK มั่นคงเคหะการบอกว่าถือมา2ปีกว่าลงมาตลอดพอดีเราไม่ได้ดูหุ้นตัวนี้นะฮะเลยดูอัตราการเติบโตเป็นลูกเขาเป็นยังไงนะครับแสดงว่าตัวนี้อาจจะกำไรกันเมื่อกี้บอกไปโอ้โหทฤษฎีอย่างนู้นอย่างนี้ทุกตัวที่เราดูเนี่ยเป็นอย่างนั้นไงอัตรากำไรมันดูเพิ่มขึ้นนะครับในไตรมาสที่1ที่ผ่านมาหรือว่ายังเก่งก็คือส่งแต่ยังเก่งก็คือส่งนะครับทำให้เราก็เลยแนะนำนะครับแต่ว่าพยายามหาตัวนี้ว่าอัตราการเติบโตของเขาเป็นยังไงแล้วก็ถือว่าQ3 โอ้โหนี่มันชัดเลยฮะเพราะว่าใช่ไหมไตรมาส1 60 38% นี่อัตราขนาดเป็นต้นนะไตรมาส1ปีนี้เหลือ 30% ขนาดคือว่าแล้วก็ปีที่แล้วทั้งปีอ่ะ 34.5 ปี59 35แต่ว่าเหมือนกับว่าโอ้ยิ่งทำยิ่งกำไรน้อยว่าง่ายแต่ว่าของ MK นี่เหลือ30คนบอกจาก38เหลือ30โอ้ไม่ไหวอ่ะไปก่อนดีกว่าOh. นะครับมันก็เลยลงนี่คือเหตุผลของมันที่มันลงค่ะทีนี้พอติดแล้วรู้เลยว่ามันทำไมถึงลง แต่ต้นทุนเนี่ยตั้ง4.06 บาทจะทำยังไงดีแต่ว่าทำยังไงดีแต่สิ่งที่ดี
รู้ดีป่ะ42เท่าอ๋อถูกใช่ไหมไทยเปิดบุ๊ก 0.47 เท่าโอ้โหถูกทุกอย่างเลยก็คือไม่ใช่เวลาขายค่ะไม่ใช่เวลาขายแล้วก็รอรีบาวนะถ้าทำใจได้ก็รีบาวเป็น10วัน3บาท30ค่ะ3บาท20จะขายไหมนะครับที่นี่เขาดูไม่ค่อยดีคือกูแสดงว่าความสามารถในการแข่งขันก็เริ่มลดลงครับค่ะคือต้องดูพื้นฐานประกอบด้วยนะคะกลับไปดูงบก็ด้วยนะคะถ้าตัดใจคือรีบาวแล้วออกได้ก็น่าจะออกแหละหรือว่าถ้ามั่นใจว่าเดี๋ยวเขาจะมีข่าวดีขึ้นมาก็แล้วแต่นะแต่ว่าดูแล้วนี่อาจจะยังเนาะ AOT ยังไม่มีก็ตอนนี้การท่องเที่ยวอะไรก็ยังดูดีใช้ได้นะค่ะโอ้ยคนแน่นมากเลยคนแน่นมากแต่ว่าสังเกตว่าผมจะหยิบเรื่องของลักษณะการแบบนี้หุ้นที่PE สูงผมจะยืนอย่างเงี้ยผมจะพูดอย่างเงี้ยทั้งรายการเลยครับค่ะให้คนอินแล้วจะอินหรือเปล่านะนะก็คือว่า AOT เนี่ยปันตัว PE 42เท่าโอ้โหบางคนบอกว่าคุณบอกว่าคุณจะมีนู่นมีนี่ก็เหมือนกันแล้วแต่นะครับมันมีแน่ๆโอเคว่าจะโครงการสุวรรณภูมิเฟส2หรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะมีหรือโครงการสนามบินอีกสนามบินนึงขยายนู่นขยายนี่นะฮะค่ะนะครับแต่ว่ามันบน PE แบบปัจจุบันเนี่ยผมก็เลยเฉยๆมากกว่าค่ะผมก็เลยเฉยๆมากกว่าแต่สิ่งที่ดีคืออัตรากำไรขั้นต้นเขาค่ะอัตรากำไรที่มันดีขึ้นนะค่ะหรือว่าใช้ได้นะก็คือแต่ว่าเทียบกับ PE ผมอาจจะรับได้ไม่เท่าไหร่นะครับลงมาตรงนี้ถ้าลงมาตรงนี้ผมอยากให้ลงมาถึง200วันเลยแต่ว่ารู้จะลงมา63.50นะครับงั้นก็คือถึงตรงนั้นก็โอเคนะฮะแต่ไม่รู้ว่าถึงจุดนั้นจะกล้าซื้อหรือเปล่านะรีบาวไปเส้น10วันก็68.50เป็นแนวต้านครับโอเคก็เฉยๆครับค่ะตอนนี้อย่าเพิ่งเข้านะคะพี่ต้นหมดเวลาแล้วตอนนี้ 1724.80 จุดนะคะติดลบไป 0.34 จุดหรือว่า 0.02% ครับผมค่ะก็ขอบพระคุณพี่ต้นที่สละเวลาประชุมด้วยความสนุกนะคะพี่ต้นครับผมสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณพเดิมภพสงเคราะห์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยที่มาร่วมรายการกับเรานะคะก็โอ้ต้องขอบคุณพี่ต้นมากๆแหละที่มาร่วมนะเพราะว่าพี่ต้นเนี่ยงานเยอะจริงๆนะคะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้วันพฤหัสพรุ่งนี้วันศุกร์มาเจอกันอีก1วันนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ใครที่ไปงานสัมมนาสุดยอดมากเนาะงานหน้าถ้ามีอีกเดี๋ยวเชิญอีกนะคะอยากให้ไปกันจริงๆนะคะก็พรุ่งนี้เจอกันใหม่เนาะวันนี้ต้องขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆกันนะคะพลาดตรงไหนยังไงมันแก้ได้เสมอนะคะลองเข้ากลับไปศึกษาเมื่อวานได้ความรู้มายังไงเราก็ต้องศึกษาหาความรู้ทั้งพื้นฐานและเทคนิคอลถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะไม่อยู่รอดในตลาดได้นะคะของทุกอย่างมันต้องศึกษาทั้งนั้นนะคะไม่มีอะไรที่มันได้มาโดยมือเปล่าง่ายๆเสมอไปนะคะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วค่ะปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ